โอเคครับเริ่มบัดเทมนะครับเดี๋ยวกล่าวตาม3จบนะครับ โอมนะโมโอมนะโมชีวโกชีวโกสิรสาอหังสิรสาอหังอรุณิโกอรุณิโกสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังโอสัทธะโอสัทธะทิพพมันตังทิพพนันตังประภาโสประภาโสสุริยะสุริยะจันทังสุริยะจันทังโอมารพัจโจโอมารพัจโจประภาเสสิประภาเสติวันธามิวันธามิบันดิโตบันดิโตตุเมทโสสุเมทโสอโรคาอโรคาสุมนาโหมิสุมนาโหมิโอมนะโมโอมนะโมชีวโกชีวโกสิรสาอหังสิรสาอหังกรุณิโกกรุณิโกสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังโอสัทธะโอสัทธะทิพพมันตังทิพพนันตังปภาโสปภาโสสุริยาจันทังสุริยาจันทังโอมารพัจโจโอมารพัจโจปภาเสสิปภาเสติวันธามิวันธามิบันดิโตบันดิโตสุเมทโสสุเมทโสอโรคาอโรคาสุมนาโหมิสุมนาโหมิโอมนะโมโอมนะโมชีวโกชีวโกสิรสาอหังสิรสาอหังกรุณิโกกรุณิโกสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังโอสัทธะโอสัทธะทิพพมันตังทิพพนันตังปภาโสปภาโสสุริยาจันทังสุริยาจันทังโอมารพัจโจโอมารพัจโจประภาเสสิประภาเสสิวันธามิวันธามิบันดิโตบันดิโตตุเมทโสตุเมทโสอโรคาอโรคาสุมนาโหมิสุมนาโหมิอธิษฐานจิตนะครับทุกคนวันนี้ก็ เดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงคัมภีร์3คัมภีร์เนาะมาสรุปย่อแล้วก็มาคุยกันเรื่องการเตรียมสอบด้วยนะอาจารย์คิดก็คือเราจะมีสอบในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทีนี้คิดไปคิดมาว่าในภาคทฤษฎีเนี่ยนะอาจารย์อาจจะให้สอบออนไลน์ในภาคทฤษฎีนะสอบออนไลน์เหมือนภาคที่1อ่ะนะใช้ระบบ Google Form อ่ะนะเปิดไมค์คุยกันได้ใครจะถามอะไรไหมดีไหมดีค่ะทำเป็นกันนะอาจารย์ครับอาจารย์กำหนดวันสอบอย่างครับประมาณวันกำลังจะกำหนดเนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยในอาทิตย์เนี่ยจะรีบกำหนดเพราะว่าก็ถ้าเราตัดเรื่องสอบทฤษฎีนะไปสอบออนไลน์มันก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็ในกลุ่มที่จะไปสอบปฏิบัติก็จะมีเภสัชเป็นเภสัชนี่ก็เป็นปี2นะครับเภสัชปี2ต้องไปสอบปฏิบัติคนที่จะจบเวชปี3ประดุงคันนวดปี2เนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะจัดทดลองสอนคือพยายามลดจำนวนคนที่เข้าไปสถานที่ให้มากที่สุดอาจจะต้องดูวันดูจำนวนคนแต่ตึกสถานที่เรามีพอสมควรนะมันก็แยกห่างกันได้นะงั้นในภาคทฤษฎีก็สรุปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้สอบผ่านระบบออนไลน์แล้วกันครับซึ่งก็มันสามารถตรวจคะแนนอะไรได้เสร็จเลยนะแต่ในภาคปฏิบัตินี้มันก็มีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะในคนที่จะจบแล้วเนี่ยนะครับแต่มันอาจจะยังจบไม่ 100% เพราะในเรื่องของรายงานที่จะส่งอะไรมันอาจจะติดขัดแล้วก็
พรีเซนต์การพรีเซนต์ก็เหมือนกันนะครับพรีเซนต์ก็มีพดุงครรภ์มีนวดไทยปี2แล้วก็เวชปี3ที่จะต้องพรีเซนต์เนี่ยแล้วก็ในวันพรีเซนต์ก็สามารถเข้ามาดูได้เดี๋ยวอาจารย์จะกำหนดตารางให้นะเราก็จะพรีเซนต์ผ่านระบบซูมเหมือนกันนะระบบออนไลน์เรานี่แหละนะทุกคนจะได้สะดวกงั้นตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันได้แล้วส่วนปี1เภสัชปี1นะนวดไทยปี1เวชปี1ปี2อะไรนี่ก็โอเคมันเป็นการเลื่อนชั้นเฉยๆก็คงยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่คนที่เขาจะจบเนี่ยมันจะต้องวัดผลนะมีวัดผลมีรายงานอะไรอย่างชัดเจนเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะรีบกำหนดตารางสอนนะครับอาจารย์จะต้องวางตารางสอนคงจะต้องสอบเป็นเสาร์อาทิตย์นั่นแหละการพรีเซนต์ก่อนต้องพรีเซนต์ก่อนก็คงไปสอบไปปลายเดือนเนาะมีใครติดขัดอะไรไหมเตรียมความพร้อมกันด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวขอถามพิสัตว์ปี2ปฏิบัติก็คือแลบกิ้งใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นแลบกิ้งลูกขอบคุณค่ะพิสัตว์ปี2ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพิสัตว์ปี2ก็ไปสอบแลบกิ้งนะครับส่วนเวทปี3ก็จะมีสอบภาคปฏิบัตินะครับมีอัตนัยแล้วก็ตรวจรักษาคนไข้วิธีตรวจแล้วก็เรื่องการนวดบำบัดด้วย1ข้อการตรวจ1ข้อคิดอัตนัยเขียน3ข้อนะในเวทปี3นวดไทยก็จะมีปฏิบัติโดยการเขียนแล้วก็จับฉลากรักษาคนไข้นะครับเดี๋ยวก็จะกำหนดไปอีกทีส่วนเวทปี3มีใครเข้ามายังเนี่ยมีใครเข้ามาเนี่ยเวทปี3เวทปี3รายงานตัวหน่อยสิไปไหนกันหมดปุ๊กค่ะปุ๊กมาสมนักษาในเวทปี3ทฤษฎีเนี่ยจะต้องสอบ200ข้อนะครับจะมีทฤษฎีเวทเนื้อหาเวทเนี่ย200ข้อกฎหมาย100ข้อสะอึกเลยเหรอใครสะอึกใครสะอึกเฮ้ยพูดเสร็จสะอึกเลยเหรอเวทปี3ก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะต้องสอบไปถึงเภสัชนวดอะไรหมดเลยเวทอ่ะนะครับงั้นก็จะโดนทฤษฎี200ข้อเดี๋ยวจะกำหนดอีกทีตารางคิดแทนเลยปี3ปี3เป็นไงอยู่ไหนกันบ้างสุมนัสสาว่าไงคนนี้พูดไม่ได้ต้องพิมพ์มาทำไมปี3มาน้อยจังมาที่ปี1ปี2เยอะปี3ไปไหนหมดปี3อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน3คัมภีร์นะก็มาดูคัมภีร์แรกก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์หน้าจอไปอ๋อเดี๋ยวจะส่งแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะส่งไฟล์ PDF มาให้แล้วกันนะอาจารย์ครับถ้าพี่อยากเทสแลบกิ้งด้วยได้ไหมครับเราอยากเทสแลบกิ้งใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆทดสอบซ้อมมือก่อนซ้อมไว้ก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวพอดีเอารุ่นพี่เขาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามีเวลาปีหน้ามันคงดีขึ้นแล้วเดี๋ยววางแผนกันอีกทีเนาะครับขอบคุณครับปี3เขาจะจบเนี่ยเราต้องวัดปี3ปี2จะจบอ่ะเดี๋ยวมาดูคัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์นะครับคัมภีร์นี้ก็เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับฝีนะในบางส่วนเราก็ได้ฟังในคลิปวิดีโอที่จันบันทึกไว้แล้วนะครับภัยจิตมหาวงศ์เราคัมภีร์เกี่ยวกับฝีก็จะมีอยู่2คัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์แล้วก็คัมภีร์ทิพมลานะดูอันนี้มันเป็นพูดถึงลักษณะฝีนะปกติก็จะกล่าวไว้ในเขาก็ไปคัดลอกมาจากในสมุดข่อยหรือคัมภีร์แผนฝีซึ่งในคัมภีร์แผนฝีนั้นก็มีการเขียนบอกจุดตำแหน่งของฝียอดเดียวนะเป็นฝีฝีนั้นมันมีทั้งยอดเดียวแล้วก็หลายยอดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเขียนก็มีคัมภีร์ฝียอดเดียวเดี๋ยวมันมี
วันนั้นอาจารย์ส่งไฟล์เมื่อวานหรือวันซืนส่งไฟล์ฝีมะเร็งไปให้ได้ดาวน์โหลดกันไว้ยังฝีมะเร็งของวัดขนาดอาทิสารใช่ไหมครับดูแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้พิมพ์ออกมาใครฟะดาวน์โหลดเรียบร้อยครับดาวน์โหลดเก็บไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดบ้างนะครับอันนี้เป็นฝียอดเดียวที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ภัยจิตมหาวงนะครับแล้วก็มีการเขียนรูปภาพในแผนคัมภีร์ตัวเนี้ยนะครับแผนฝีมีท่านอนคว่ำแล้วก็ท่านอนหงายนั้นท่านอนคว่ำนี้ก็จะแสดงถึงฝีที่อยู่ทางด้านหลังของร่างกายนะครับซึ่งเรียกว่าแผนคว่ำหรือชนิดคว่ำนั่นเองส่วนท่านอนหงายก็เป็นแผนหงายชนิดหงายในคัมภีร์นี้ก็มีกล่าวอยู่แบ่งย่อยๆเป็น4กลุ่มของฝีนั่นเองนะครับทีนี้ฝีคืออะไรตามหลักของสมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยใช่ไหมเรื่องของธาตุทั้ง4เนี่ยฝีมันก็คือมันเกิดการผิดปกติของสมุดฐานปฐวีใช่ไหมฮะพิกัดตะโจนั่นเองตะโจคืออะไรครับตะโจคืออะไรครับหนังครับอยู่หนังซึ่งเป็นธาตุปฐวีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็กระทบมันเรามองเห็นจากภายนอกผิวหนังแต่แน่นอนมันไม่เกิดจากผิวหนังอย่างเดียวมันต้องเกิดจากโลหิตตังใช่ไหมบุพโลหิตต่างๆด้วยซึ่งเกี่ยวกับข้องกับธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมปิตวาตะเสมหะทั้งหมดแหละแต่ที่มันแสดงออกมาแล้วเห็นก็คือมันออกมาทางตะโจเป็นปฐวีธาตุนะครับปฐวีจะเกิดการกระทบได้ก็ต้องอาศัยปิตวาตะเสมหะใช่ไหมครับน้ำลมไฟซึ่งเป็นต้นทางที่มันทำให้เกิดการแสดงออกทางตะโจนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เราจะกล่าวถึงฝียอดเดียวทีนี้มาดูในฝีแผนปัจจุบันคืออะไรมีใครไม่เคยเป็นฝีมั่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีไหมมีใครตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ไม่เคยเป็นฝีเลยมีไหมครับวีนาเป็นไงเคยเป็นไหมอาจารย์คะหนูอยู่วัดแจกของอยู่ค่ะเดี๋ยวเข้าค่ะโอเคปิดไปมีใครไม่เคยเป็นฝีตั้งแต่เกิดมาไม่มีเนาะโอ้อาจารย์ก็เคยเป็นฝีหนักเหมือนกันเคยเป็นครับเป็นเนาะอ๋อพี่อยู่มา6-70ปีแล้วเป็นอยู่แล้วเด็กๆเล่นเด็กๆมีเป็นไหมมีอาจารย์หนูเคยเป็นฝีที่บนหนังบนศีรษะเลยค่ะโอ้กลางศีรษะเลยอาจารย์เป็นที่คอเมื่อ10-20ปีก่อนอาจารย์เป็นถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยฮะเขาเรียกฝีคันดาสูที่ก้นเลยครับปวดมากต้องผ่าตัดเลยอ่ะฝีคันดาสูที่ก้นเลยครับฝีตามตอนเด็กๆก็เป็นมีฝีตามคงตามคอก็เกิดขึ้นเรื่อยนั่นฝีมันก็คือการที่เกิดจากการมันเป็นลักษณะของตุ่มหนองใช่ไหมซึ่งเกิดจากการอักเสบนี่ถ้าถามว่าตุ่มหนองนี่คืออะไรมันคือการที่ร่างกายเราได้รับเชื้อใช่ไหมในแนวแผนปัจจุบันเนี่ยได้รับเชื้อไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียเมื่อเชื้อเข้าไปในร่างกายเรามีภูมิต้านทานมีเม็ดเลือดขาวถูกไหมครับมันก็เกิดการต่อสู้คือต้านกันขึ้นมาตรงนี้แหละมันก็เกิดการล้มตายในกระบวนการที่มันล้มตายทั้งตัวเชื้อแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็เกิดเป็นการเป็นหนองเป็นบุพโพใช่ไหมครับบุพโพโลหิตที่มันเข้ามาร่วมกระบวนการต่อสู้กันตรงนี้นะมันก็เกิดเป็นน้ำขังเป็นหนองขึ้นมานั่นเองแล้วมักจะสังเกตว่ามันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นนูนขึ้นมาซึ่งก็จะมีหนองขังอยู่ตรงนั้นบางคนก็ใช้การบีบเอาออกไปนะก็ร่างกายต่อสู้ได้ก็โอเคผ่านไปส่วนใหญ่ตรงบริเวณที่เป็นฝีก็มักจะปวดใช่ไหมครับปวดมากตอนอาจารย์ปวดที่ทวารเลยนะโอ้ปวดมากไอจามหรืออะไรก็ไม่ได้นะครับปวดอักเสบมากจะนั่งทับก็ไม่ได้งั้น
นะครับรู้สึกปวดยิ่งสัมผัสปวดมากคงคนเคยเป็นก็คงจะลิ้มรสมาแล้วนะครับแล้วมันก็บางครั้งก็สามารถขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่1ถึง10เซนติเมตรเลยทีเดียวเพราะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันก็คือเซลล์ของเม็ดเลือดขาวเนื้อเยื่อที่ตายเชื้อโรคที่มันขังตัวอยู่บริเวณที่ใต้ผิวหนังนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวของฝีแผนปัจจุบันแต่เดี๋ยวนี้ฝีก็ค่อนข้างจะเหลือมันมีอยู่แต่การรักษาในกระบวนการแผนปัจจุบันก็ได้ผลมากใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตั้งกับมียาปฏิชีวนะขึ้นมามันก็ไปกำจัดเรื่องฝีได้บทบาทยาของแพทย์แผนไทยเราก็เลยเหลือน้อยลงไปนะครับสมัยก่อนเราก็ต้องใช้สมุนไพรใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับรักษาฝีกันมีกระบวนการทั้งบ่มฝีนะฮะให้มันแตกหรือการรักษาฝีการยากินยาพอกสารพัดเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ายาโบราณเราหรือสิ่งที่สมุนไพรใกล้ตัวเราเนี่ยหลายตัวก็สามารถช่วยรักษาฝีได้นะครับคำพีพิจิตรมหาวงนี้ก็จำแนกลักษณะและประเภทของฝียอดเดียวนะเป็นฝียอดเดียวออกเป็น4ประเภทก็คือฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่1ฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่2ฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่1แล้วก็ฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันบ้างอันนี้นะฮะเป็นลักษณะฝีซึ่งสามารถเกิดได้ทั่วร่างกายหรือแม้แต่เกิดจากภายนอกก็ได้หรือเกิดจากภายในก็ได้ถ้าเกิดจากภายนอกเนี่ยเราก็ยังจัดการง่ายแต่ถ้ามันเกิดในอวัยวะภายในนี่ค่อนข้างจะอันตรายถึงขั้นกับเสียชีวิตหรือทำลายอวัยวะสำคัญเราได้นะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ด้วยถูกไหมครับฝีเนี่ยถ้ากระบวนการร่างกายเรามีการแปรปรวนไปก็สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้อีกหรือเป็นฝีมะเร็งเลยที่โบราณเราเรียกซึ่งอาจารย์ก็ส่งแผนภาพแล้วก็เรื่องเอาไฟล์ PDF เรื่องนี้ไปแล้วไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะพูดเพิ่มเติมบ้างซึ่งน่ากลัวนะครับโบราณกำหนดไว้เลยแล้วตั้งชื่อไว้ด้วยชื่อแปลกๆชื่อแบบโบราณทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะฝีงั้นผู้หญิงเราบางทีเป็นฝีที่เต้านมนะครับเกิดการอักเสบการติดเชื้อส่วนใหญ่มันเกิดตามผิวหนังเพราะว่าเราสัมผัสกับเชื้อจากภายนอกได้ง่ายแต่เชื้อก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือดเข้าร่างกายเราได้นะแล้วก็ไปก่อเป็นฝีภายในได้นะแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นฝีวัณโรคไปเลยนะครับตามคัมภีร์ทิปลามาดูฝียอดเดียวชนิดหงายนะครับประเภทที่1ดูลักษณะอาการโบราณก็บอกว่าบางทีทำให้ร้อนให้หนาวนะเวลาเป็นแสดงมันเหมือนจะเป็นไข้ใช่ไหมครับแล้วร้อนแล้วหนาวบางครั้งก็ทำให้คุ้มคลั่งเลยแสดงว่ามันปวดมากหรือทำให้เราเครียดมากนั่นเองนะครับหาสติไม่ได้ถ้าเป็นฝีแบบรุนแรงมากๆอาจจะถึงขั้นสลบไม่รู้ตัวให้ขนลุกชันเนื้อเต้นนะตาแดงดังสายโลหิตนะมันมีการกระบวนการอักเสบของร่างกายนั่นเองนะเกิดจากตาแดงก็เกิดจากปิตะใช่ไหมเกิดจากกำเดาได้เห็นไหมมันไม่ได้กระทบต่อสิ่งที่เราเห็นคือผิวหนังข้างนอกก็จริงแต่แน่นอนมันกระทบต่อธาตุภายในเราด้วยนะเท่ากระทบต่อและธาตุหลายตัวทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟนะอาการร้อนหนาวก็คือเรื่องของปิตะใช่ไหมครับคุ้มข้างก็ปิตะได้นะครับขนลุกชันเนื้อเต้นก็เป็นเรื่องของอาการลมสายตาแดงกำเดาพวกนี้นะเกี่ยวกับเพราะงั้นมันก็เกี่ยวข้องกันหมดแหละแสดงออกมาให้เราเห็นทีนี้อาจารย์ก็ไปค้นคว้านะไปซึ่งยาตำราฝีในโบราณเราลองมาดูสักนิดนึงฝีในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มชนิดหงายชนิดที่1เนี่ยก็เรามาลองศึกษาตัวยากันนะครับยารักษาพิษฝีที่ทำภายในนะรากปลาไหลเผือกเห็นมั้ยรากปลาไหลเผือกเป็นไงครับขมเนาะขมมากเลยใช้เป็นยาอยู่ในจันทลีลาด้วยเห็นไหมครับรากพุงดอเห็นไหมมันแก้พิษ
ผลราชดัดรสขมใช่ไหมส่วนผลสัพพพิษนะสารพัดพิษนั่นเองก็ใช้ลดการอักเสบได้เนระภูสีสังกรณีมหาสดำระย่อมพิษนาฏไคล้เครือพญารากดำภูมิมะเรียงภูมิมะเรียงทั้งสองนี่คืออะไรทบทวนเภสัชกันนิดนึงลูกภูมิมะเรียงทั้งสองคืออะไรครับภูมิมะเรียงไว้อะไรบ้างเปิดไมค์ตอบเถอะไม่ค่ะบ้านกับป่าบ้านกับป่าถูกต้องหรือเราบางทีเรียกชัมมะเรียงฮะมีเพลงชัมมะเรียงเจ้าเอ๋ยนั่นแหละนะครับก็ลูกมันออกดำๆใช่ไหมเหมือนลูกว่านะกินทีปากดำอ่ะตับเต่าทั้งสองนะครับตับเต่าอะไรครับตับเต่านี่จุลพิกัดตับเต่าอะไรบ้างตับเต่าทั้งสองตอบหน่อยวิไลอ่อนวิไลเต่าเหรอคะไม่ได้ตับเต่าสีป่ะคะฮะสีป่ะคะต่างกันที่สีไม่ใช่ต้นตับเต่าเต่าเต่าครับฮะเต่าชาติตอบชาติใช้เต่าน้ำเต่าบกไหมครับอาจารย์เต่าอะไรดีบ้านเหรอครับอาจารย์บ้านกับป่าน้อยใหญ่น้อยใหญ่เดาแล้วเต่าใหญ่ลูกค่ะแก่นสนคนทานะครับเหมือดคนสบ้าลิงเผาสบ้ามอนเผาเออทำไมต้องเผาอ่ะเวลาสบ้านี่ลดอะไรลูกสบ้าลูกสบ้าลดอะไรสบ้าเมาดิเมาเบื่อเมาเบื่อนี่เวลาเผาแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นฤทธิ์เย็นถูกไหมครับที่อยู่ในยาอะไรครับมหานินแท่งทองเราไงอ๋อใช่ไหมมอนค้าควายกอกสุมศักดิ์อ่ะใช่ไหมสบ้ามอนไงครับแต่นี้เขาเป็นสบ้าลิงสบ้าใหญ่สบ้าลิงดำอีกโอ้สบ้าจริงมีหลายอย่างแต่ก็ไม่ค่อยเห็นละมะขามดีควายเวลาเผาแล้วก็นะมีฤทธิ์เป็นมะกอกคล้ายๆกับตัวยาคล้ายๆกับมหานินเลยใช่ไหมครับบดทำเป็นผงนะครับเสมอภาคบดเป็นผงทำเป็นแท่งละลายน้ำสุราน้ำมูดน้ำเสาข้าวน้ำดอกไม้อันนี้ก็ใช้เป็นยากินหรือยาทาน่าจะทาป่ะคะอาจารย์ฝีฝีใช่ไหมทำแท่งบดผงอันนี้ไว้กินนะฮะยากินได้ครับลดความร้อนไงใช่ไหมลดการอักเสบข้างในจริงยาฝีเราเก่งๆเยอะนะครับแต่อย่างว่ามันไม่ทันใจตัวยาก็จะหายากเดี๋ยวนี้เขากินยาแอนตี้ไบโอติกเนาะเลยหายหมดงั้นยาไทยก็เลยหมดบทบาทอันนี้ยาดับพิษฝีภายนอกนะครับอันนี้แม้แต่ภายนอกเมื่อกี้กินนะเป็นยากินใบยาน้ำดับไฟนะเคยเห็นยังอาจารย์จะพยายามหาอยู่ช่วงนี้หาไม่ได้เลยนะยาน้ำดับไฟชะมดต้นรู้จักไหมเดี๋ยวเภสัชนะเตรียมนะฮะตำลึงตัวผู้ใบผักบุ้งหมักดิบน้ำค้างนะครับขมิ้นอ้อยมะระแมงลักใบน้ำเต้าข้าวสุกเผาไฟให้ไหม้มูลนกพิราบคั่วเนี่ยครับเอามาใช้รักษาฝีได้ด้วยนะเอาเสมอภาคบดละเอียดนะพอกดับพิษฝีที่ทำให้แสบร้อนนะครับอันนี้ใช้พอกเลยเพราะฉะนั้นยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาลดเย็นใช่ไหมแต่มูลนกพิราบนี่ต้องมาคั่วก่อนนะครับคือมันมีฤทธิ์เย็นเวลาคั่วแล้วอันนี้เป็นยาน้ำดับไฟนะครับดอกเหลืองๆช่อก็ออกสวยดีออกเดิมมันเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามป่าตามพวกโบสถ์วัดเก่าอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยยาน้ำดับไฟนี่ควรหาปลูกนะจังกำลังหาอยู่จริงๆเม็ดมันขยายไม่ยากแต่ทำไมมันหายไปเยอะน่าจะเกิดจากการถูกฉีดยาฉีดอะไรไปนะครับเมื่อก่อนยังพอเห็นบ้างเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยนะใบและรากลดเย็นเห็นไหมครับตำพอกเอาน้ำทาแก้แผลปวดแสบปวดร้อนได้พวกแผลผุพองอย่างเงี้ยแผลที่มันเกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกใบก็ลดเย็นใช่ไหมตำกับสุรายิ่งเย็นใหญ่พอกพิษฝีได้นะครับแก้บวมแก้พิษไฟไหม้น้ำร้อนลวกสุมหัวเด็กเวลาเย็นนะแก้คัดจมูกได้ส่วนรากลดเย็นก็แก้พิษสุนัขบ้ากัดนะครับน่าสนใจตัวนี้มีใครใกล้ๆบ้านมีมั่งตัวนี้มั่งจันอยากจะหามาปลูกเพิ่มมีใครมาเก็บเม็ดแก่ๆมามีใครเห็นมีใครมีไหมครับตัวนี้
ัวอาจารย์เองยังไม่มีหามไม่ได้มีใครมีบอกนะครับใครเจอบอกด้วยเก็บเม็ดแก่ไว้นะครับเราจะได้มาขยายพันธุ์นะหรือเภสัชปี2ที่ขยายพันธุ์น่ะถ้ามีพันธุ์นี้ขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับส่วนชมดต้นนี่ฝ้ายผีมันเหมือนตระกูลกระเจี๊ยบเลยครับตอนนี้ต้นที่บ้านอาจารย์มีอยู่มีเม็ดด้วยนะครับต้นนี้ก็ดอกสีเหลืองๆใช่ไหมสวยนะครับแต่เวลาไปโดนใบโดนผลเขาก้านเขาจะมีขนคมๆนะค่อนข้างคมแล้วแข็งด้วยอาจจะเจ็บได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้ใช้เมล็ดก็ได้นะครับอันนี้ฝ้ายผีนะครับก็ในหนังสือเรานั่นแหละใบลดเมาเบื่อนะฆ่าพยาธิผิวหนังกากเกลื่อนนะครับดอกก็ลดเมาเบื่อแก้พยาธิไส้เดือนเห็นไหมฝ้ายผีนะต้นเมาเบื่อจะแก้เกลื่อนช้างเกลื่อนใหญ่เลื้อนกวางน้ำเต้านะมาแก้โรคผิวหนังได้นะครับส่วนรากเมาเบื่อฆ่าพยาธิตามขุมขนนะรากผมรังแคใช่มั้ยลูกและใบตามพอกเล้งนี่ฮะใช้ลูกและใบตามพอกเล้งหนองให้แตกคือฝีเนี่ยบางครั้งที่มันบวมขึ้นมาอักเสบขึ้นมาบางทีมันไม่มีหัวนะหรือหัวเล็กมากบางทีเราอาจจะต้องตำยาตำสมุนไพรเนี่ยพอกไว้นะก็เรียกบ่มหนองให้มันสุกแล้วก็เล่งให้มันแตกนั้นตัวลูกและใบของชมดฝ้ายผีนี่ก็สามารถช่วยนะบ่มหนองให้แตกเร็วได้นะส่วนเปลือกต้นก็เมาเบื่อนะเมาเบื่อทั้งต้นเลยคั้นเอาน้ำหยอดหูฆ่าแมลงเข้าหูอันนี้ก็แล้วก็ทั้ง5ก็เป็นสรรพคุณรักษาฝีภายในเห็นไหมสามารถใช้กินได้ด้วยใช้ทั้ง5เลยนะครับอันนี้ก็เป็นชมดต้นนะฮะหมากดิบน้ำค้างอันนี้อาจจะเรียกว่าพวกผักขวงหรือสะเดาดินนะครับขมๆตัวนี้มันใช่ยาลิ้นงูไหมคะยาอะไรใช่ๆมันคล้ายกันเนาะจริงๆมันคล้ายกันครับในตำราเขาบอกว่าคล้ายกันมากเป็นตระกูลเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้นะครับยาลิ้นงูเนาะดันเข้าไปดูแล้วมันคนมันพอเป็นสปีชีส์มันคนละตัวแต่มันมีความคล้ายกันแล้วก็ยาทารัดฐานฝีนะบางทีมันพองใหญ่ขึ้นมาอักเสบขึ้นมามากๆเนี่ยเราดูละยาเรานะครับฐานไม้สักนะเอาแก่นไม้สักมาเผาใช่ไหมให้เป็นฐานประดู่แก่นประดู่รากลำโพงกาสลักต้องมาเผาหมดเลยนะครับเพราะพวกนี้ลำโพงกาสลักปกติมันเมาต้องมาเผาเพื่อให้มันเป็นลิตรเย็นดินสอพองก็เผาเปลือกเฉียงพ้านางแอหรือบางทีก็เรียกว่าสันพ้านางแอก็เรียกนะครับทางภาคกลางฝังเศษไหวตะขาเผากระดูกงูเหลือมเผาหายากไม่มีเอาเสมอภาคบดให้ละเอียดทำเป็นแท่งละลายน้ำสุราทาแก้พิษฝีและรัดฐานฝีไม่ให้ใหญ่ไม่ให้มันขยายใหญ่ออกไปยาเรื่องฝีเราเยอะมากนะครับใครไปดูตำราในแพทยศาสตร์แล้วก็จะมีมากกว่านี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งสมุนไพรที่เป็นยาสมุนไพรบางอย่างมีรสอื่นแล้วเวลาเผาปั๊บกลายเป็นรสเย็นใช่ไหมครับก็เอามาพอกมาทาแม้แต่ปูนแดงเราก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับปูนแดงก็เป็นการมาทาลดการอักเสบนะครับอันนี้เป็นลำโพงกาสลักนะดอกสีม่วงดันก็มีเม็ดอยู่ตอนนี้กำลังขยายเพาะอยู่นะครับตัวเมล็ดกำโพงกาสลักนี่เป็นไงแก้อะไรได้เมล็ดเภสัชปี2ตอบหน่อยจะสอบอยู่แล้วเร็วจะสอบจบอยู่แล้ว เมล็ดลำโพงทำอะไรได้ลูกวิไลพรแก้ระบบประสาทค่ะฮะแก้ระบบประสาทได้ไหมคะแก้ยังไงอ่ะใช้เมล็ดเอาไปคั่วค่ะทานวันละ 3-4 เม็ดอะค่ะวันละ 2-3 เม็ด 3-4 เม็ดก็คือตรงนี้มันใช้บำรุงสมองไงลูกบำรุงความจำอาจารย์เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอุบัติเหตุรถกระแทกกระเทือนนะอุบัติเหตุแล้วก็สมองเขาเบลอหรือจำอะไรไม่ได้เขาก็ปรากฏว่าเขาก็กินตัวนี้แหละครับจนมันดีขึ้นจนความจำกลับมานะครับตามโบราณเราก็บอกช่วยบำรุงความจำเพราะฉะนั้นในระยะนี้ใกล้สอบท
ุกคนก็อยากจะมีความจำที่แม่นๆใช่ไหมก็อาจจะต้องกินกันบ้างเอาไปคั่วก่อนนะกินเม็ดเล็กๆมันนะไม่ใช่กินทั้งลูกนะถ้ากินทั้งลูกเป็นไงบ้าจริตเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนเลยนะบ้านะครับมันเป็นยาอันตรายด้วยถ้าใช้มากเกินไปก็บ้าจริตได้คลั่งได้นะครับเราใช้เล็กเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดมะเขือแหละเลือกมะเขือบ้าดอกเขาสวยนะครับดอกเขาเป็นลำโพงส่วนต้นเฉียงพานางแอร์หรือสันพานางแอร์อันนี้ก็จันก็พยายามจะหามาปลูกอยู่กำลังสั่งมาอยู่นะครับเปลือกต้นลดฝาดเย็นนะครับลดความร้อนแก้ไข้กล่อมศีรษะแก้ร้อนในกระหายน้ำนะนึกถึงแอร์เย็นไหมแอร์เย็นใช่ไหมมันก็เลยลดความร้อนไงงั้นแล้วก็ใครมีที่มีอะไรก็หาสะสมไว้นะตอนนี้อาจารย์พยายามสะสมมาเยอะหลายๆตัวไหนที่มันไม่มีหรือมันต้องสะสมไว้นะครับ300กว่าชนิดแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ส่งไฟล์ไปให้ดูแล้วนะเรื่องเภสัชอ่ะเตรียมตัวยาสดตัวยาแห้งกันนะครับนี่การดูแลพวกนี้ฝีก็ให้ผู้ป่วยนอนพักนะครับนอนพักให้มากการเคลื่อนไหวลดการเคลื่อนไหวแล้วใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นถ้าในกรณีที่มันไม่อยู่ในระยะปวดบวมแดงร้อนเนี่ยมันก็มีวิธีบ่มให้สุกได้อย่างหนึ่งก็คือใช้น้ำอุ่นชุบประคบวันละ 2-3 ครั้งนะเพื่อเร่งให้มันสุกขึ้นนะครับหรือเราใช้ยาก็ได้ครั้งละ 10-15 นาทีส่วนใหญ่ก็จะบีบกันเนาะจริงๆแล้วเขาห้ามเพราะขณะที่บีบเนี่ยยิ่งบริเวณใบหน้าเนี่ยบางทีมันอักเสบมากแล้วมันอยู่ใกล้เส้นประสาทนะครับหรือมันอาจจะเป็นรอยเป็นแผลได้ถูกไหมครับการป้องกันมันอยู่ที่ความสะอาดบางจุดมันหมักหมมอยู่อะไรอยู่อบอยู่อะไรเนี่ยนั่งเยอะๆนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มาเกาะบริเวณผิวหนังเราใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นแนวดูแลในแผนปัจจุบันเราแต่สมัยก่อนเราก็ใช้ยากันทำความสะอาดนะครับยิ่งใบหน้าแปดตำปึงก็ได้ใช่ไหมฝีเอามาพอกนะครับเขาก็มีการศึกษาวิจัยในแพทย์แผนไทยเหมือนกันนะทำยามาพอกแล้วก็มาวัดอุณหภูมินะปกติแล้วมันฝีเนี่ยมันก็จะอักเสบปวดบวมแดงร้อนรอบๆเลยใช่ไหมอุณหภูมิมันก็สูงทีนี้เขาก็เอายามาพอกฝีแล้วก็มาวัดดูว่าอุณหภูมิผิวหนังมันลดลงไหมนะยาไทยเราก็มีก็ช่วยโดยเฉพาะ8ตำปึงก็สามารถเอามาช่วยลดอาการฝีได้8ตำปึงเราเรียกภาษาทางยาเราว่าอะไรครับสมุนไพรใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อย8ตำปึงจากนารายครับจากนารายใช่จริงๆ8ตำปึงก็จะมันมี8ตำปึงแล้วก็จินเจียเหมาเยี่ยเนาะซึ่งสรรพคุณก็คล้ายกันนะครับแต่นี้มาดูฝียอดเดียวชนิดหงายชนิดที่2นะครับอันนี้มันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเดือนด้วยในชนิดที่2นี้ก็จะเกิดในเดือน5 6 7 8 9 10นะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน5ถึง10นี่เองสาเหตุเกิดเพื่อดีเสมหะและลมระคนกันเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วมันต้องเกิดปิดตาวาตาเสมหะที่มากระทำนะเกิดการระคนกันนั่นเองแต่ทำไมมันสัมพันธ์กับเดือนนะตรงนี้โบราณก็ไปสังเกตกลุ่มฝีชุดนี้ซึ่งมันเป็นชนิดหงายนะครับชนิดที่2ตำแหน่งนะตำแหน่งที่ขึ้นนะมันหงายก็ต้องอยู่ด้านหน้านะในคอนอกคอก็มีต้นคางกกหูรักแร้และอกซึ่งอยู่ทางด้านหน้านะครับนะสัมพันธ์กับเดือนด้วยแล้วเกิดจากปิดตะวาตะเสมหะนั่นเองถ้าขึ้นข้างซ้ายเป็นตัวเมียขึ้นข้างขวาเป็นตัวผู้ก็ว่ากันไปแล้วแต่แบ่งโบราณถ้ามีน้ำหนองแดงเกิดเพื่อดีและโลหิตตรงนี้ระวังนะข้อสอบจดไปด้วยถ้าน้ำหนองขาวเกิดเพื่ออะไรครับเสมหะหมายเหตุไปเลยนะครับข้อสอบมักจะออกตรงนี้ถ้ามีน้ำหนองแดงก็เกิดดีและโลหิตใช่ไหมสีแดงแต่เป็นหนองขาวก็เกิดจากเสมหะอันนี้ก็พูดถึงตำแหน่งที่เกิดนะครับ
แล้วก็สัมพันธ์กับเดือนและลักษณะน้ำหนองนะครับอันนี้หงายชนิดที่2มาดูยากันครับการรักษายาที่ใช้ก็ที่ค้นคว้าก็ประมาณ3ตำรับจริงๆมีมากกว่านั้นยาดับพิษฝีภายในผลมะขามดีควายคั่วเห็นไหมมะขามดีควายเนี่ยต้องไปคั่วมันแก้พิษการต่างๆมะขามเปียกเกลือสมุทรเอาเสมอภาคอันนี้ใช้ยา3ตัวเองบดละลายน้ำมะขามเปียกเอามากดมะขามดีควายคั่วแล้วก็ต้องตำมาเนาะรับประทานประจุพิษวิทาธิโรคอันมันเกิดในเดือน5เดือน6นั้นดีนะก็คือหงายชนิดที่2ใช่ไหมวิทาธิโรคคืออะไรวิทาธิโรควิทาธิโรคก็คืออาการนะมันเกิดอาการหลายๆอย่างรวมกันนะครับเราเรียกวิทาธิโรคนะครับเจอคำศัพท์ทางแผนโบราณเราวิทาธิโรคนะครับเป็นอาการเกิดที่หลายๆอย่างรวมกันเห็นไหมถ้าดูตัวยาก็เกลือนี่เกลือนี่ช่วยอะไรได้ลูกเกลือเค็มฆ่าเชื้อได้ไหมใช่ไหมครับได้ครับอาจารย์ฆ่าเชื้อผลมะขามดีควายมันพอคั่วมันก็ลดเย็นแต่มะขามเปียกนี่เปรี้ยวเนาะอันนี้ใช้ทานะครับบดละลายเอ้ยใช้รับประทานโทษทีอันนี้ใช้รับประทานนะครับประจุพิษเป็นการขับก็คือแสดงมะขามเปียกต้องขับถ่ายถูกไหมเกลือก็ช่วยขับถ่ายใช่ไหมอันนี้จะเป็นยาลักษณะว่าประจุพิษคำว่าประจุนี่ก็คือขับถ่ายออกมานั่นเองนะครับเราก็ใช้ยาตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้แอนตี้ไบโอติกหมดแล้ว ยาพอกในโบราณเอามะขามเปียกกับเกลือวิทูนะฮะเกลือวิทูเสมอภาคพอกทุกวันเกลือตัวนี้ก็เกลือเฉพาะนะครับเป็นเกลือเฉพาะเป็นเกลือในอะไรครับเป็นเกลืออะไรเกลือพิเศษไหมอยู่ในเกลือพิเศษใช่ไหมใช่จำพิกัดได้ไหมเกลือพิเศษมีเกลืออะไรบ้างเกลือพิเกลือวิกเนี่ยมันเกลือทั้ง5 อันนี้เกลือพิเศษลูกเกลืออะไรบ้างพิเศษเกลือสมุทรเกลือสมุทรเนี่ยถามว่าเป็นเกลือสมุทรคือเกลืออะไรตามพิกัดแล้วพิกัดไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวใครสอบพิกัดไม่ได้นะเภสัชเกลือสมุทรเกลือสมุทรจัดเป็นเกลืออะไรครับพี่รังสีโยภาสแล้วก็ตอบหน่อยเอาละสิพิกัดหายหมดแล้วเดี๋ยวสอบโดนพิกัดเกลือออกมาเสร็จเลยสนิทเกลือสมุทรเนี่ยจริงๆเป็นจัดเป็นเกลือพิเศษนะครับแต่เกลือที่เราอยู่ในเกลือทั้ง5เขาเรียกสมุทรทรีนะครับหนังสือเราไปเขียนเกลือสมุทรไม่ใช่นะไปแก้ไขด้วยเป็นเกลือสมุทรทรีซึ่งเป็นเกลือที่ทำขึ้นหมอปรุงขึ้นนะเกลือสินเทาเกลือพริกเกลือสินเทาในเกลือสินเทาในเกลือทั้ง5ก็ยังเป็นเกลือที่ทำขึ้นเลยใช่ไหมแต่เกลือสินเทาจริงเนี่ยจะเป็นเกลือพิเศษสมุทรสินเทาเกลือวิทูเกลืออะไรครับเกลือกระตังมูดเอบวกเกลือสินเทาใช่ไหมครับพวกนั้นอยู่ในกลุ่มนี้ยาทานะครับไม่เอาเขี้ยวปลาพยูนในพวกเขี้ยวสัตว์เนี่ยมันเป็นรสเย็นคาวถูกไหมเย็นคาวเพราะฉะนั้นมันเลยกับพิษเดี๋ยวนี้ก็หายากไม่มีละหวางเสนเปลือกเขียงพ้านางแอร์นี่รสเย็นเอายาดำฟินใช่ไหมฟินนี่แก้ปวดเลยแหละนะครับมีฟินผสมไปหน่อยนะเสมอภาคละลายน้ำสุราแล้วดับพิษอันนี้เป็นยาทาเห็นไหมฝิ่นนี่แก้ปวดได้ด้วยแล้วยังสมานได้ใช่ไหมครับยังสมานได้ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยาในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เห็นปลาพยูนเคี้ยวปลาพยูนปลาพยูนชอบกินอะไรหญ้ากินอะไรลูกกินอะไรลูกใช้เป็นยาเราด้วยหญ้าค่ะหญ้าหญ้าอะไรสาหร่ายทะเลป่ะชอบกินอะไรลำพันไงลำพันอะไรลำพันแดงขาวไงจำได้ไหมลำพันน่ะนั่นแหละมันเป็นอาหารของปลาพยูนอยู่ในทะเล
ลำพันแดงลำพันขาวไงคะตัวนี้น่ารักนะมันเหมือนอะไรเหมือนหมูเหมือนหนูไม่รู้นะต่อไปเป็นฝียอดเดียวชนิดคว่ำเมื่อกี้เราพูดหงายไปแล้วเนาะหงายก็มี1มี2ประเภท1ประเภท2คว่ำก็มีประเภท1ประเภท2แต่ถ้าประเภท2ก็สัมพันธ์กับเดือนใช่ไหมหรือตำแหน่งจันถามหน่อยคว่ำกับหงายรูปร่างสีมันต่างกันยังไงสีไม่เปลี่ยนการไปเพียงแต่ว่าเป็นภาพที่เขาเขียนไว้ด้านหลังคือฝีที่เกิดทางด้านหลังเรียกว่าคว่ำแขนคว่ำสีอะไรไม่เกี่ยวกันครับมันก็เหมือนกับฝีทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าโบราณไปแบ่งตำแหน่งว่ามันเกิดด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าด้านหลังแค่นั้นเองครับแล้วตรงแขนล่ะครับตรงแขนนี่จะแขนก็ต้องดูว่าเราต้องใช้ท่าหน้าตรงนี้ถ้าแผนเราหงายมือพอหงายมือปั๊บใช่ไหมทางขวามือด้านหน้ามันก็เป็นด้านหน้าไงด้านหน้าอกอะไรเงี้ยก็อยู่ด้านหน้าถูกไหมครับอ๋อถ้าสมมติใต้รักแร้นี่ก็เป็นคว่ำครับอาจจะเป็นคว่ำครับครับครับขอบคุณครับครับถ้าแผ่นคว่ำชนิดอันนี้ประเภทที่1 นะครับบางทีจับเชื่อมมึนเวลามันขึ้นมานะอักเสบขึ้นมาเนี่ยให้ร้อนในกระหายน้ำเห็นไหมมันมีพิษไข้ด้วยมีความร้อนขึ้นหอบสะอึกบางทีก็จุกเสียดนะครับบางทีชักมือกำเท้ากำมือสั่นโอ้มันแสดงว่าไข้สูงมากเนาะถึงขั้นชักได้นะถ้าเป็นเด็กนะครับรุนแรงมากแต่ผู้ใหญ่คงไม่น่าเท่าไหร่บางทีก็แสบร้อนเป็นกำลังก็แล้วแต่มันการอักเสบเป็นกระบวนการอักเสบพิษร้อนทั้งนั้นเลยใช่ไหมร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็เกิดพิษร้อนพวกนี้มาได้นะครับอันนี้ยาเรามาดูยากันยาแก้พิษฝีเอาเม็ดมะขามป้อมจันแดงจันขาวผลจันดอกจันรากก้างปลาแดงทั้งก้างปลาทั้งสองนะต้นก้างปลาแดงก้างปลาขาวใช่ไหมก้างปลาทั้งสองนะครับต้นก้างปลาเรียกอย่างว่าอะไรครับเด็กเภสัชเวชก็ต้องรู้ยาสองชื่อเร็วก้างปลาก้างปลาใครตอบคะแก้มคอค่ะไม่ใช่ก้างปลาอยู่ที่คลองเราเรียกว่าอะไรนะปูเจ้าขาคลองใช่ปูเจ้าขาคลองลูกมันอยู่ที่น้ำเนาะเพราะฉะนั้นรากมันเลยลดเย็นไงลดเย็นแก้พิษความร้อนแก้ไข้ร้อนในได้นะครับมันอยู่ปูเจ้าขาคลองมันอยู่ที่จำริมน้ำอยู่กับคลองนะน้ำก็เย็นใช่ไหมครับพิธีจำง่ายๆเวลาไปสอบนะเดี๋ยวเจอก้างปลาอาจารย์สอบขึ้นมาภาคปฏิบัติจะตอบได้ใช่ไหมใช้รากลดเย็นนะแก้ไข้ร้อนในอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับรากเพการากมะตูมนะพวกนี้แก้พิษฝีพิษไข้อยู่แล้วรากมะตูมใช่ไหมครับรากมะตูมอยู่พิกัดอะไรครับรากมะตูมพิกัดอะไรเอ่ยตูมยอลาหรือเปล่าอันนั้นมันตูมอันนั้นผลใช่ไหมตีสินทุรสป่ะคะตีสินทุรสรากมะตูมเทียนขาวน้ำตาลวดตาอะไรตาลกรวดจ้าถูกต้องรากมะตูมแก้พิษฝีพิษไข้นะครับขมิ้นอ้อยบอระเพ็ดผลกระดอมแห้วหมูรากมะยมชะเอมเทศข้าวเย็นทั้งสองให้สังเกตตัวนี้ข้าวเย็นเนี่ยเป็นยาที่ใช้ต้านแบคทีเรียได้ดีมากนะข้าวเย็นทั้งสองนั้นยาตัวนี้ก็จะนอกจากจะรักษาฝีแล้วยังไปรักษาพวกมะเร็งอะไรได้ด้วยนะนั้นยาที่เข้าเย็นเนี่ยแก้พิษฝีพิษความร้อนพิษการอักเสบจากเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียได้ดีรากยะนางก็มาครับเห็นไหมครับอยู่ในยาห้ารากเรารากมะดันแดงนอแรดนองาช้างโอ้โหนี่หายากพวกยาลดเย็นทั้งนั้นรากสันพานังแอรากมะเดื่อดินรากมะเกลือส่วนใหญ่ใช้เป็นรากเพราะรากส่วนใหญ่จะลดชุดลดในทางเย็นนะครับไปช่วยแก้ไขนะทุกอย่างก็บดเป็นผงละลายน้ำสุราน้ำเสาข้าวน้ำจันทร์นะครับตัวนี้อันนี้ก็ใช้แทรกดีงูเหลือมกินทำไมต้องดีงูเหลือมดีงูเหลือมทำอะไรครับทำหน้าที่อะไรตอบหน่อยแล้วดีงูเหลือมกระจาย
กระจายฤทธิ์ยาใช่ไหมมันเป็นตัวเร่งยาให้เข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วคล้ายๆกับน้ำสุราใช่ไหมแก้พิษฝีที่กระทำให้เป็นต่างๆนานาได้นั้นยาตัวนี้ก็สามารถประยุกต์ได้จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งหงายทั้งคว่ำมาแหละใช้ได้เพราะหลักเดียวกันเพียงแต่มันอยู่ตำแหน่งคนละตำแหน่งกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตำรับที่รักษาแล้วยาพอกใบสแกร์ใบสแกร์ใบส้มปล่อยอ่อนต้องอ่อนนะใบมะขามอ่อนเอาใบอ่อนๆนะของใกล้ตัวขมิ้นอ้อยใบมะขามดีกวายใครมีต้นมะขามดีกวายปลูกมั่งฉันอยากได้เม็ดมาปลูกมากเลยหายังหาไม่ได้มะขามดีกวายเนี่ยใบกระเช้าผีมดกระเช้าผีมดยาไตใบใบหมักเม่าใบมะเม่านั่นเองใบระงับพิษใบตับเต่าเครือเต่าเครือนี่ยังไม่เคยเห็นนะเรามีตับเต่าน้อยตับเต่าใหญ่ใบบัวหลวงใบผักโขมหินโอเคผมหัดและข้าวเบื่อข้าวเบื่อคืออะไรคือข้าวสารที่แช่น้ำพอให้มันพองแล้วตำให้แหลกนะครับเขาสารไปแช่แล้วก็มาตำยาดำฝิ่นต้องมีฝิ่นด้วยพอกนะครับบดพอกฝีทำให้พิษหายพิษหายเป็นที่มันทำให้พิษนะหายได้ดีนะครับแน่นอนมันยาลดเย็นแล้วยังมีฝิ่นช่วยลดปวดลดไรอีกนะครับแต่ยาดำที่เอามาพอกนี่ยาดำก็คงจะดูดพิษได้เหมือนกันอันนี้เราก็พูดดูภูมิปัญญาของไทยเราต่อไปเป็นฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่สองถ้าประเภทที่สองจะสัมพันธ์กับเดือนประเภทที่1จะเดือน5ถึงเดือน10ใช่ไหมประเภทที่2เดือน11 12แล้วไปถึงเดือน4อันนี้เป็นชนิดคว่ำนะครับสาเหตุเกิดจากลมน้ำเหลืองกำเดาละคนกันนะเป็นมีน้ำเหลืองนะบุพโพใช่ไหมกำเดาก็คือเรื่องของปิตะนั่นแหละลมแต่เป็นลมน้ำเหลืองละคนกันตำแหน่งที่เกิดขึ้นที่ขมอมนะมองจากด้านหลังนะครับลำตัวทางด้านหลังสันหลังขึ้นที่ขาทางด้านหลังใต้ศอกรักแร้ไหล่ทั้งสองเห็นไหมจะเป็นส่วนที่แผนคว่ำแล้วก็เป็นผื่นเล็กน้อยใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ว่ากันไปมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเดือนนั่นเองโอเคก็จริงๆมียาเยอะนะจันก็ไม่ได้เอายาคร่าวๆไว้ถ้าใครอยากไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็มีนะครับคัมภีร์ฝีนี่ภาคปฏิบัติของสภานี้เขายังไม่เคยออกนะครับนั้นคนคือคนที่จะไปสอบก็ต้องเตรียมไปด้วยนะครับยาในตำราคัมภีร์มันประกาศเรื่องตำราหลักของชาติอันนั้นก็พวกเราคงโหลดไฟล์ไปแล้วอันนั้น300กว่าตำรับอันนั้นก็เป็นตำราที่ประกาศให้เป็นตำรับตำราของชาติเลยนั้นใครที่จะเอาตำรับตำราตัวนี้มาทำประโยชน์เพื่อการค้าหรือมาผลิตขายอะไรต่างๆก็ต้องขออนุญาตก็มีการเสียค่าธรรมเนียมด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฝีเดี๋ยวเราตามคัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์นะครับโอเคเป็นไงเรื่องนี้ไม่ยากเนาะฝีมีอยู่นิดเดียวแต่ฝีที่ยากก็คือเดี๋ยวจะมาดูฝีตามทิพมาลานะครับเดี๋ยวก่อนนั้นนี่เดี๋ยวเรามาดูแผ่นภาพฝีอีกทีนึงนะครับเป็นฝีมะเร็งเลยหรือเป็นฝีที่จะมองเห็นจากภายนอกอาจารย์จะให้ดูพวกเราดาวน์โหลดไปแล้วแหละนะครับอาจารย์หาไฟล์ก่อนนะแผ่นฝี
จารย์ไว้ไหนล่ะฝีอยู่ในเยอะนี่ตำราฝีมะเร็งนั้นฝีก็สามารถพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้เหมือนกันอันนี้จากภาพนะครับเห็นภาพยังครับเรามาดูกันศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะครับตำราฝีมะเร็งอันนี้ก็อยู่ที่เป็นฉบับที่อยู่วัดดอนขนากนะครับตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ถ้าใครไปเที่ยวก็อาจจะไปดูนะครับเป็นภาพมาโครงการสำรวจรวบรวมศึกษาวรรณกรรมภาคตะวันตก2546นะครับอันนี้ก็มีการรวบรวมตำราประเภทเอกสารสมุดข่อยขาวนะครับอันนี้เป็นสมุดข่อยขาวนะเป็นสมุดข่อยขาวเห็นไหมเขาวาดไว้วาดแล้วก็มีการอธิบายตำแหน่งแล้วก็ชื่อของฝีมะเร็งต่างๆนะฮะตำราฝีมะเร็งตัวนี้ฉบับนี้พบที่วัดดอนขนากนะครับตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นสมุดไทยขาวค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับชำรุดเล็กน้อยอันนี้ก็พูดถึงนะครับเขียนด้วยหมึกดำอักษรไทยภาษาไทยแล้วก็มีอักษรขอมไทยภาษาบาลีนะประกอบอยู่ด้วยนะตัวเล่มสมุดไม่มีชื่อเรื่องเขียนบอกไว้เมื่อสำรวจเนื้อหาด้านในพบว่าเป็นภาพลายเส้นของยักษ์นะครับแล้วบอกตำแหน่งชื่อฝีในแต่ละเดือนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงโทษของฝีแต่ละชนิดตำแหน่งการเกิดฝีนะครับระยะการเกิดฝีนะระยะลักษณะของเม็ดฝีตลอดจนการใช้ยารักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเนื่องจากฝีอันนี้ก็ดูนะครับก็เป็นตำราเราก็มีเป็นทีมีภาพยันภาพอะไรต่างๆด้วยนะครับมีภาพยันเขียนไว้ด้วยปีนี้สิงเหอะไรพวกนี้อันนี้ก็มาดูหน้า4นี่เลยนะครับเดือน5ปีชวดนะท้าวภารทวารนะแต่ทำไมชื่อกดพรายตัวผู้9วันตายเห็นไหมมีชื่อด้วยนะส่วนพดพดกลายตัวเมีย9วันตายนะอันนี้ก็จะอยู่บริเวณทางด้านท้องแขนส่วนพดกลายด้านซ้ายก็อยู่ที่ลำตัวด้านซ้ายใช่ไหมนี่รอบสะดือครับตะมอยปากดำ3วันตายแสดงมะเร็งนี้เรารู้จักมานานแล้วนะนะครับส่วนมะเร็งสังเกตนะฮะตัวเมีย3วันตายอยู่ที่ขาเข่าด้านซ้ายมะเร็งสังกัดหัวเล็กนะมันเหมือนเป็นฝีไปด้วยนะฮะแต่เราเรียกฝีมะเร็งเลยนะครับฝีบางอย่างถึงขั้นรุนแรงถึงตายได้7วันตาย3วันตายคุณคิดดูโอ้โหมันเป็นฝีมะเร็งอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเดือน6อันนี้ก็ชื่อจันทกุลียักษ์นะครับชื่อยักษ์แต่ยักษ์นี่เขาไปเอาข้อมูลจากไหนเนาะรามเกียรติ์เหรออาจารย์ไม่แน่ใจนะชื่อยักษ์แล้วก็มีชื่อมณีรัตน์7วันตายเป็นฝีมณีรัตน์อันนี้อยู่ใต้น่าจะอยู่ใต้รักแร้นะเขาเขียนภาพไม่ชัดก็เลยเอามาเขียนล่างอยู่ใต้รักแร้ทางด้านขวานะครับมณีรัตน์7วันตายดูสิเกิดตรงอกมหาเมฆโอ้เกิดตรงอกเลยนะครับ1วันตายเลยครับฝีนั้นถึงขั้นตายมาอยู่ที่ท้องชื่อหมื่นเพลิงตัวผู้7วันตายครับนี่เรามาศึกษาไปร่วมกันนะฮะมะเร็งตะมอยตัวผู้ทางด้านขวาอยู่ที่ใต้เข่า
ายหนึ่งวันตายมะเร็งตะมอยตัวเมียอยู่เข่าซ้ายเห็นไหมมีตะมอยตัวผู้ตัวเมียอีกนี่เป็นภาพเดือนเจ็ดเท้ากุมารกุมารทิพย์นะเท้ากุมารทิพย์ก็จะมีฝีมีฝีอยู่อะไรฮะชะเรียดงูเกร็ดงูครั้นหัว3วันตายอยู่ที่แขนนะครับแขนถึงข้อศอกใต้รักแร้ทางด้านซ้ายละอองพระบาทตัวเมีย3วันตายโอ้โหอันนี้อยู่ที่ท้องอันนี้ละอองพระบาทตัวเมีย5วันตายอยู่ที่ท้องแล้วมีการกำหนดวันตายเลยครับฝีนี้ร้ายมากนะครับเดือน8นะครับยักษ์ชื่อบุญยักษ์ไพรสีนะครับบุญยักษ์ไพรสีอันนี้หมื่นไตรหัวดำหมื่นไตรหัวดำ11วันตายเกิดที่ไหนครับใต้รักแร้เหมือนกันสังวานพระอินทร์หนึ่งวันตายโหถ้าเป็นรอบคอรอบหน้าอกนะครับใกล้ราวนมเหนือราวนมอันนี้วันเดียวตายเลยครับโอ้โหมหานินตัวผู้เกิดที่เข่าขวานะครับมหานินตัวเมียเข่าซ้ายมหานินตัวผู้หนึ่งวันตายเป็นถึงขั้นตายทั้งนั้นเลยถ้าเราดูที่มันถึงขั้นตายนะครับมหานินตัวมี3วันตายอยู่ที่เข่าซ้ายเดือน9ยักษ์นะยักษ์ชื่อไพชนยักษ์เจ้าไพศรีนะมีมะเร็งขนุนขึ้นหัวไหล่นะขึ้นหัวไหล่อันนี้อยู่ที่ด้านหน้าใกล้หัวไหล่นะครับใกล้รักแร้แต่อยู่ด้านหน้าเหนือราวนม3วันตายละอองเกร็บหรือละอองแกรบน่าจะเราเป็นละอองแกรบนะอันนี้ก็อยู่เหนือราวนมทางด้านขวา7วันตายส่วนใต้ราวนมซ้ายและขวาซึ่งโอ้ออกมาเป็น10ดวง10กว่าดวงเป็น10ดวงเลยนะทะเรียดเพิงเกิดกลางสันหลัง6วันตายอ๋อเกิดกลางสันหลังส่วนอัคคณีสันเกิดขึ้นกลางนะฮะกลางหลัง6วันตายอันนี้ก็พวกเราก็ไปดูศึกษาเพิ่มเติมจันก็คงพูดคร่าวๆนะดูว่ามารู้จักกันบ้างซึ่งในตำราเราก็ไม่ได้บังคับให้เรียนตรงนี้นะฮะแต่เป็นตำราเพิ่มเติมเราก็ศึกษาไปนะเดือน10ชื่อนางไพรีนะฮะไพรีนะฮะก็จะมีฝีขึ้นละอองแก้วตัวเมียตัวเมียขาวรอบกลางดำมีรอบๆแล้วกลางดำอยู่เหนือเต้านมมีซ้ายและขวานะครับแล้วก็มะเร็งฝักบัวขึ้นในสะดือนะขึ้นในสะดือก็15วันตายถึงขั้นตายแล้วงั้นเดือน11เจ้ากุมารยักษ์ไพศีก็เกิดขึ้นที่เข่ามหานินขึ้นที่หัวเข่า3วันตายนะฮะแล้วก็มีชื่อโลหิตขึ้นในง่ามตีนด้วยนะครับนะง่ามมือง่ามตีนนะครับกลางนั้นดำหาแดงไม่ได้ตายเมื่อนั้นโอ้อันนี้หมายว่าถ้าขึ้นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเลยนะครับง่ามตีนนะครับตรงกลางดำหาแดงไม่ได้สีดำเลยถึงขั้นตายเลยโอ้แสดงว่ามันรุนแรงมากนะฮะเห็นไหมว่ามันปวดมันทุรนทุรายมากเดือน12มาตยักษ์ลิยักษ์เจ้าภัยแลนะครับก็มีโอ้โหขึ้นรอบขึ้นใต้คอเลยอัคคณิสันขึ้นกลางสันหลัง3วัน7วันที่1ตายแลส่วนธนูสวัสดิ์3วันตายอันนี้อยู่ที่อกเหมือนกันนะครับอยู่ที่อกส่วนด้านล่างนี่ก็ตรงใกล้สะดือชื่อโลหินีนะครับเกิดในสะดือเลย1วันตายเอาสิครับเดือน1เท้ากุมารแลนะครับก็เกิดขึ้นที่คอยเหมือนกันชื่อว่ามะเร็งกันดาร7วันตายส่วนที่เกิดขึ้นที่ใต้ท้องแขนชื่อเกร็ดแรดเจ็ดแปดวันตายนะครับเกิดที่เท้ามีทะเลียดปากดำนะครับ
ีตัวผู้กับตัวเมียข้างขวานี่ตัวผู้11วันตายก็สามารถเกิดใต้ฝ่าเท้าได้และเป็นจุดดำๆขึ้นมาหลายเม็ดอันนี้ยักษ์กุมารสีแลนะครับนั้นยักษ์กุมารสีมีสีมะเร็งชื่อเกตแรกตัวผู้ก็ขึ้นที่ท้องนะครับ10วันตายมีชื่อทองบัญช่างด้วยเกิดที่น่าจะบริเวณหัวนมเลยเนาะขึ้นทั้งคู่15วันตายอันนี้ก็เป็นแผนภาพนะฮะฉันก็จะโอเคนะเราไปดูเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมมาดูภาพนี้อันนี้ก็เป็นการภาพรวมเลยนะครับภาพรวมฝีตำแหน่งต่างๆมีชื่อกำหนดตายวันตายออกมานะไปดูเพิ่มเติมได้ก็พูดถึงยารักษาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูเพิ่มเติมนะฮะไปดูเอาเพิ่มเติมยามหาอุดมนะครับมียานั้นยานี้ยามหาอุดมใหญ่เขียวน้อยแก้พิษอย่างเงี้ยนะครับยาเขียวน้อยแล้วก็มีภาพอีกโอ้โหเยอะแสดงมาก่อนฝีเยอะมากเนาะเดี๋ยวนี้น่าจะน้อยลงมากนะครับอันนี้ก็เป็นยาให้นะครับยาชื่อฝีมะเร็งต่างๆที่ทะเลียดเพิงมะเร็งตะมอยตะกระตังบายใหญ่กังหันชัยนิลเพิงตะมอยตัวผู้ทะเลียดหูพวกนี้เป็นชื่อมะเร็งนะฮะชื่อฝีมะเร็งหมดมณีรัตเอ่ยอะไรเอ่ยก็มียาประจำนะครับมียาประจำฝีด้วยนะครับในนี้นะครับฝีทะเลียดก็ดีกระตังบายก็ดีและให้ฝีนั้นขึ้นดีก็มียาให้ตันมองกันหม่อนอันนี้ไม่พูดรายละเอียดนะครับมันเยอะให้ดูคร่าวๆแล้วก็มีชื่อขึ้นตรงไหนก็มีชื่อประจำหมดครับบริเวณไหนทำมะเร็งช้างทามช้างมะเร็งทองพันช่างเกร็ดงูเห่าอะไรก็ว่าไปชื่อหมดเลยโอ้จำกันหัวระเบิดแน่แล้วก็มีตำรับยาให้นะครับแต่ละชื่อฝีมะเร็งต่างๆยาประทานชีพิษฝี7วันในฝีใน7วันเขาบอกว่าผู้ใดรักษาฝีดาษอันนี้เป็นถึงกับขั้นฝีดาษเลยนะครับเป็นเชื้อให้รู้ลักษณะก่อนแล้วจึงรักษาถ้าฝีเกิด1วันอย่ารักษาเลยถ้าฝีเกิด2วันนะครับฝีนั้นนะรักษาได้แต่ลำบากถ้าเกิด3วันย่อมเป็นขนุนสีเสลดสีเลดตะกั่วนะครับถ้าฝีเกิด4วันย่อมฝีเข้าตอกแลพุงถ้าฝีเกิด5วันรักษาเถิดนี่เป็นไรฝีเกิด6วันตายเป็นเท่ากันนะครับถ้าฝีเกิด7วันนั้นร้ายนักย่อมจะเป็นตะกั่วนะทมแลนะครับก็ยังมีฝีประจำปีอีกนะน่าดูฝีเดือนอีกนะโอเคนะให้แค่รู้คร่าวๆนะครับให้ดูผ่านๆฝีวันฝีเพลาตามเวลาอีกโอ้สังเกตขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะลักษณะละเอียดเลยนะครับตำรานี้นะแล้วก็มีการให้กินยาลุด้วยบอกรุยาเป็นฝีลักษณะฝีดาษเลยก็มีนะครับคำว่าดาษก็คือมันกระจายมากนะครับทั้งตัวฝีดอกหมากฝีสารพัดฝีกระตังบายเป็นร้อยๆฝีเนาะแล้วก็พูดถึงลักษณะเขาเขียนไว้เลยฝีเกร็ดจะเป็นอย่างนี้เป็นจุดอย่างนี้ฝีดอกเข็มเป็นอย่างนี้ฝีกระตังบายเห็นไหมฝีกระตังบายกระตังใบตองฝีดอกลักษณะฝีมะเร็งเพลิงก็จะมีลักษณะฝีเข้าตอกฝีทะเลียดตัวผู้ตัวเมียนะครับอัคนีสารฝีแบบนี้ลักษณะหมื่นเพลิงมีชื่อหมดครับแต่ละลักษณะฝีนะ
แล้วก็ยังให้ยาแก้รักษาล้อมตับดับพิษด้วยโอ้มีเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจารย์คงไม่พูดหมดนะฮะไอ้นะเยอะเลยนะครับยาแก้พิษชื่อสีสมแล้วอันนี้ก็เป็นยากินยาเก็ดคูดแก้บองแก้ฝียาลัดฐานประสาฝีก็มีแก้คันแก้คอนะครับไปดูเอานะครับมันเยอะเหลือเกินใครหนุนหมอนก็เชิญเป็นไงมึนเลยฝีเนาะเป็นไงครับฝีภัยจิตแล้วก็ฝีมะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นตำรานี้ก็ดีนะใครจะปริ้นเก็บไว้ก็ดีตอนนี้อาจารย์ก็แจกจ่ายตำรากันเยอะนะได้ไปค้นคว้ากันเป็นไงบ้างมีข้อสงสัยอะไรไหมครับหลับไปหมดแล้วเหรอไปไหนหมดแล้วเอาภูมิอยู่ไหม อริรัตฮัลโหลไปไหนกันหมดฟังฝีหลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่หลับค่ะอาจารย์ฟังอยู่ค่ะจำฝีอะไรได้บ้างแล้วอริราชอยู่ไหมใกล้ลุงหลับยังชดานิดสายสนีฝีหายค่ะมีฝีอะไรบ้างใส่หูฟังใช้ไมค์ไม่ได้ขอโทษครับมาเป่าภูมิออกสรุปสิใกล้ลุงมีฝีอะไรบ้างภัยจิตมีฝีอะไรบ้างเอาชื่อก่อนฝียอดเดียวงายประเภทที่1ประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่2ครั้งแรกฝียอดคว่ำประเภท1ประเภท1ประเภท2นั้นก็ดูมันก็แยกกันส่วนใหญ่ประเภท2ก็จะพูดถึงเดือนใช่มั้ยแล้วก็ตำแหน่งใช่มั้ยตำแหน่งว่ามันขึ้นตรงไหนส่วนอาการที่พูดก็มักจะพูดถึงฝีประเภทที่1ใช่มั้ยครับค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นภัยจิตมหาวงนะเดี๋ยวเรามาดูต่อคัมภีร์ทิพมาลากันก็จะเป็นขออนุญาตแชร์นิดครับมาดูคัมภีร์ทิพมาลากันนะครับมาลาคัมภีร์ทิพมาลาปีทิพมาลานะครับแต่ละคนนั่งหน้าเครียดกันหมดเลยใช่ไหมดูจากภาพวาดนะฮะเป็นไงครับฝีนั่งกันอยู่ในบ้านนั่งเครียดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายนะเครียดกันเลยนี่ถ้าฝีเนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นภายในเป็นฝีภายในหรืออย่างเรียกอาจจะเป็นฝีวัณโรคก็ส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นฝีมะเร็งซึ่งอยู่ข้างในก็ได้นะครับอันนี้อยู่ในอวัยวะภายในเลยโดยเฉพาะในสมองบางทีก็เกิดขึ้นได้นะนี่ในคัมภีร์ทิพยมาลาเนี่ยนะก็กล่าวด้วยลักษณะวัณโรคนะครับบังเกิดขึ้นภายในเกิดเพื่อจตุธาตุและตรีสมุฏฐานจตุธาตุคืออะไรครับจตุธาตุจตุแปลว่า4ก็คือธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมฮะตรีสมุฏฐานคืออะไรใกล้ลุงตรีสมุฏฐานคืออะไรลูกใกล้ลุงวาตะปิตะเสมหะค่ะปิตะวาตะเสมหะนะฮะซึ่งสามารถเกิดจากธาตุนั่นเองแล้วก็สมุฏฐาน
ที่เป็นพิกัดซึ่งจะวิปริตเป็นชาติจรณะมันจะแปรปรวนหรือเป็นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปโดยทำให้เกิดการหย่อนพิการละคนกันเข้าแล้วก็ตั้งขึ้นมีประเภทต่างๆให้บุคคลนะฮะได้พึงเรียนรู้ไปเบื้องหน้าพอแจ้งได้พอสังเขปซึ่งปณะซึ่งก็มีนามปรากฏโดยย่อนั้นคือฝีอันนี้จะนั้นเอาภาพเป็นฝีแผนปัจจุบันมาให้ดูนะฝีในปอดเงี้ยฝีในสมองเงี้ยนะครับฝีในตับนี่ฝีที่เราจะกล่าวถึงก็จะมี19ฝีนะครับมีฝีปลวกฝีมันทรวงฝีรากชอนฝีรวงผึ้งซึ่งเยอะเลยนะครับฝีทรสูตรฝีสุวรรณเสียนฝีทันตะมูลาฝีฟองสมุทรนะครับฝีอุลคกะวาตะฝีดาวดัดฟ้าฝีกุตันารายฝีธนูทรวาสฝียอดคว่ำฝีมะเร็งทรวงนะฝีธนูทวนฝีทันตะกุฏถังฝีราหูคืนจันทร์ฝีกรีบฝีครีบกดนะครับแล้วก็อัคนีสันทวาสนะครับทั้ง19ฝีในคัมภีร์ทิพมาลาเดี๋ยวเรามาดูนะฝีสมองเราเรียกว่าอะไรอันนี้ในสมองขึ้นเกิดเป็นโพรงหนองขึ้นมากินเนื้อเลยนะฮะเกิดกันเป็นฝีภายในตัวแรกนะครับฝีปลวกปลวกเป็นไงตัวสีขาวเนาะมักจะเกิดนะครับเวลาเมื่อมันจะเกิดกระทำให้เจ็บในทรวงอกนะฮะที่ตั้งแห่งหัวใจตลอดไปตามสันหลังแล้วผอมเหลืองให้อาเจียนออกมาเป็นโลหิตให้ไอเหม็นคาวคอบริโภคอาหารไม่ได้นอนไม่หลับในบางตำราที่อาจารย์ไปค้นดูมันก็เขาก็บอกว่ามันเกิดจากอาจจะมีสาเหตุเกิดจากมีเป็นสมุดฐานของปฐวีธาตุนะพิกัดอันตังในที่นี้ก็คือกระเพาะนั่นเองบางคนก็ไปตีความว่าตัวนี้เป็นโรคกระเพาะเลยนะครับว่าฝีปวกเนี่ยเพราะเวลามันจะปวดกินอะไรก็ไม่ได้นะอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับแก๊กจำนะครับปวกชอบขึ้นอกและหลังทำให้ไอเหม็นคาวคอเดี๋ยวปลวกเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวฝีมันมีเยอะงั้นต้องมีแก๊กจำนิดหนึ่งไม่นะครับปลวกชอบขึ้นอกและหลังทำให้ไอเหม็นคาวคอเวลาที่ข้อสอบออกมาก็จะเอาอาการมาให้เรานะครับเขาจะเขียนอาการให้เราทีนี้เราจะต้องจำให้ได้ว่าอาการนี้มันคือฝีอะไรปลวกชอบขึ้นอกและหลังทำให้ไอเหม็นคาวคอนะครับอันนี้เป็นฝีปลวกนะครับส่วนตัวที่สองก็ในของอาจารย์ก็คือฝีกุตานารายสมุดฐานปฐวีเหมือนกันแต่เกิดที่ปับผาสังปับผาสังคืออะไรครับปอดใช่ไหมครับกุตานารายนี่เกิดที่ปอดเลยหรือฝีในปอดฝีวัณโรคนะครับเมื่อจะมันเกิดให้ตึงแน่นในทรวงในทรวงในอกนั่นแหละกระทำพิษตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันไอ้ตัวนี้จับสะบัดร้อนสะบัดหนาวทั้งตัวบริโภคอาหารไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ต้องจำแก๊กนะครับน้องกุตานารายชอบแน่นอกตอนกลางคืนนะครับน้องกุตานารายนะครับชอบแน่นอกตอนกลางคืนอาจารย์ก็พยายามเดี๋ยวมันมีไฟล์ดันแยกอยู่อาจจะส่งให้ดีอาจจะทำสรุปตรงนี้ได้ไม่หมดอันนี้เป็นฝีในปอดนะฮะเกิดการอักเสบแต่นี้มาดูยาที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับขนาดที่1ยากินใช้เบนจเล็กขี้กาทั้ง2ขี้กาทั้ง2คืออะไรครับขี้กาทั้ง2เร็วจุลพิกัดช่วยตอบหน่อยพิการทั้งสองคืออะไรลูกฮัลโหลพิการขาวพิการแดงครับพิการขาวแดงรากมะขามไก่นะครับรากตองแตกตองแตกเรียกอย่างว่าอะไรครับตองแตกเรียกอย่างว่าอะไรรากตองแตกเนี่ยค
นดีไหมครับอาจารย์ใช่รากทนดีขี้แตกนะยาดำสิ่งละ1บาทต้มกินตามวิธีจะช่วยผ่าให้ฝีหัวฝีมันแตกอันนี้ก็เป็นยากินนะครับยาที่2ก็เป็นยากินรากทนดีเห็นไหมเรียกเมื่อกี้รากตองแตกนี่มาเขียนรากทนดีแล้วรากมะนาวรากมะง่วงรากส้มซ่ารากหญิงหายยอดลำเจียกบัวเพชรมะเขือขื่นมะแว้งทั้งสองตำเอาน้ำสิ่งละ1สิ่งละทนานนะครับน้ำมันงา1ทนานหุงให้คงแต่น้ำมันแล้วจึงเอาเนรภูสีดีงูเหลือมฝิ่นดิบนะเปลือกมะขามดีควายสิ่งละ1สลึงทำเป็นจุนบดละลายบดละเอียดนะครับปรุงในน้ำมันให้กินพอสมควรนะครับพอสมควรแก่กำลังก็ช่วยให้ดับพิษฝียาตัวนี้มันก็ช่วยลดพิษของมันได้นะครับแล้วเพราะมันมีฝิ่นด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นยาแก้พิษฝีน้องกุตานารายณ์ไงครับชอบอะไรชอบอะไรกลางคืนเมื่อกี้นี้ชอบแน่นอกตอนกลางคืนใช่ไหมครับพรุ่งนี้อาการหนักตอนกลางคืนคือกุตานารายณ์กุตานารายณ์อันนี้ต่อไปลักษณะตัวที่3ฝีบานสวงบานสวงก็เกิดขึ้นที่ปับภาษังเหมือนกันมันเป็นฝีวัณโรคนั่นเองมันเกิดขึ้นก็ทำให้ยอกเสียดหายใจขัดในทรวงอกเจ็บทั้งกลางวันทั้งกลางคืนให้ไอเสมหะเหนียวสู้ผอมให้แน่นหน้าอกเป็นกำลังแก๊กจำนะครับมารหัวใจทำให้หายใจขัดนะฝีมารทรวง มารหัวใจทำให้หัวใจมารทรวงคือหัวใจโอเคทรวงหัวใจนะอันนี้เกิดขึ้นที่ปอดนั่นเองนะครับก็ร้ายนะโรคพวกนี้คนเป็นวัณโรคเนาะกินยากันเป็นหลายปีเลยแหละเชื้อยาไทยเราก็มีอันนี้เป็นวัณโรคปอดนะฮะมันกระจายเข้าไปในปอดน่ากลัวนะครับวัณโรคฝีมันทรวงแผนปัจจุบันคืออะไรครับมันก็คือทีบีนั่นเองนะครับก็คือวัณโรคในปอดแต่โบราณเราก็มียายากินนะครับพริกไทย7เม็ดขิง7นะขิง7กระเทียม7ขาต้นบดละเอียดเคล้ายางสลัดใดสดยางสลัดใดมีสรรพคุณอะไรยางสลัดใดอ่านไปเมื่อกี้แมปหรือเนี่ยยางสลัดใดถ่ายลูกถ่ายแรงหายแรงถ้าเราจะเอายางไปใช้ปกติก็จะต้องไปสตุนะไปประสาใช่ไหมยางสลัดใดแต่นี้ใช้สดเลยครับเอายาไปเคล้าเลยนะแล้วไปตากแดดให้แห้ง7ครั้ง7วันนั่นแหละนะครับตากแดดก็เอาหนัก2บาทมาทำแท่งเอาขนาด2บาทมาทำแท่งขนาดเท่าเม็ดพริกไทยให้กิน3เม็ดเป็นยาประจุฝีมันทรวงตกสิ้นสังเกตตัวยาตัวนี้ยาร้อนแล้วก็ยาถ่ายแล้วก็ระบายยาถ่ายเลยล่ะไม่ใช่ระบายอย่างเดียวถ่ายเลยลูกคือต้องการเวลาที่เชื้อมันอยู่ข้างในมากๆเนี่ยโบราณก็เน้นว่าเป็นยาถ่ายถูกไหมครับงั้นโรคอะไรที่ร้ายแรงที่มันฝังอยู่ข้างในเนี่ยเราก็มักจะใช้ยาประจุคำว่ายาประจุคือยาถ่ายออกเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้ยางสลัดใดเรายาเรามักจะถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวัณโรคในปอดถ้ารู้เร็วรักษาเดียวก็ปกติติดต่อได้ไหมติดต่อได้นะครับคนไอโขกติดกันแล้วไอมีเลือดมีไข้เรื้อรังเหงื่อออกตอนกลางคืนน้ำหนักลดตรงนี้น้ำหนักลดนะครับก็ต้องเอาเสมหะไปตรวจใช่ไหมครับไปเอ็กซเรย์ปอดดูแต่ก็รักษาได้หายด้วยยาได้เดี๋ยวนี้มียาปฏิชีวนะที่ต่างๆแต่ต้องกินกันนานหน่อยเหมือนกันแล้วถ้ารู้ไม่ดีก็สามารถติดต่อกันได้นะครับเป็นแบคทีเรียเป็นไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับทูเบอร์โคโลซิสหรือทีบีนั่นเองตัวทีบีตัวนี้มันสามารถกระจายได้ด้วยกระจายเข้าไปที่กระดูกก็ได้เข้าไปสันหลังกระจายไปบริเวณอื่นได้อีกนะครับตัวทีบีตัวนี้อาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอันนี้เคสนี้ผมขอเล่าประสบการณ์นะครับครับผมมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับมีอาการแล้วก็หอบหายใจไม่
ไปตรวจโรงพยาบาลนะครับหมอบอกว่าเป็นปอดบวมครับหลังจากนั้นอีก6เดือนผ่านไปหมอบอกว่าเป็นทีบีกินไอ้พวกสเตียรอยด์กดภูมิแล้วตอนนี้มันไปทำลายในโพรงไขกระดูกหมดเลยแล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลสเตียรอยด์มันกดภูมิแล้วทำให้เชื้อมันกำเริบได้ง่ายใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เป็นอะไรต้องกินสเตียรอยด์ครับเขาเป็นอะไรต้องกินสเตียรอยด์คือเขากินยารักษามาตลอดจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจากโรงพยาบาลขอนแก่นสลับไปสลับมาจนถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์หมอระบุเป็นมะเร็งโพรงไขกระดูกแล้วครับโอ้เนี่ยที่ผมดูกลายไปเป็นมะเร็งเลยเนาะครับเป็นมะเร็งในไขกระดูกนี่แหละครับจากที่อาจารย์กำลังสอนเรื่องทีบีตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้แหละครับเนี่ยมันแรงถึงขนาดนี้เลยครับครับมันลามได้แล้วก็แปรเปลี่ยนได้กลายเป็นมะเร็งกิ่งก็ได้แล้วเชื้อมันก็กระจายเนาะกระจายไปที่กระดูกน้ำหนักลดไป30กิโลอาจารย์โอ้โหพร้อมมากตอนนี้ผมไปดูที่ร้อยเอ็ดนะสงสารมากเลยครับแล้วทำไงอ่ะตอนนี้เขารักษาอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาต้องปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วให้เคมีอยู่ครับอาจารย์โอ้เพราะมันเป็นเข้ามะเร็งนะเนาะครับผมเป็นขั้นมะเร็งในไขกระดูกแล้วครับโอ้ยากยากยากเลยครับผมก็จะไปคุยเขาแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าเราใช้กลุ่มพวกนี้อย่างน้อยก็ให้เขาตายแบบสบายหน่อยดีมันต้องใช้กัญชานะครับใช้กัญชาตอนนี้เขามีอยู่ก็มีผมก็บอกให้ใช้ไปตามที่ทางโรงพยาบาลเขากำหนดนะครับมันต้องใช้กัญชานี้เพราะมันโอ้โหมันตอนนี้อย่างว่ายาไทยมันเขาก็ไม่ค่อยใช่ครับมันลำบากไม่ยอมจะกินกันแต่นี้เรามาดูตำรับที่2นะครับยาแก้วันโรคปอดใช้ยาดำา1ส่วนเทียนดำา4ส่วนเข้าเย็นทั้ง2 10ส่วนนะฮะสิ่งละ10ส่วนเห็นมั้ยจะเน้นเข้าเย็นเพราะเข้าเย็นเนี่ยมันเป็นยาต้านพวกเชื้อแบคทีเรียใช้กระเทียม11ส่วนต้นสาบเสือทั้งต้นโอ้สาบเสือไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับเอามารักษามะเร็งปอดวันโรคปอดได้นะครับต้นสาบเสือทั้งต้นทั้งราก6ส่วนเลยต้มตามวิธีให้กินตามสมุดฐานธาตุถ้าจะช่วยให้แทรกถ้าจะให้ถ่ายให้แทรกดีเกลือนะครับก็เพิ่มตามธาตุหนักเบากินเป็นประจำทุกวันจนกว่าจะหายวิเศษนักเนี่ยพี่รังสิโยพาสเอายาตัวนี้ไปให้กินครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปหาตัวยาตัวยาไม่เยอะแต่ต้องไปหาต้นสาบเสือหน่อยครับแถวอีสานคงมีแถวนั้นเยอะสาบเสือเยอะครับเห็นมั้ยสาบเสือยังอย่าคิดว่าเป็นวัชพืชนะนะยารักษาวัณโรคเลยนะครับโอ้นะครับอาจารย์ดูดิไอ้แน่อาจจะถูกกับยาเราก็ได้การขับถ่ายก็เป็นยังไงครับอะไรนะครับการขับถ่ายก็เป็นไงปกติดีหมดครับแต่ตอนนี้เริ่มมีที่คิดนี่แล้วครับเพราะว่าเท้าจะเริ่มบวมแล้วอ๋อต้องใช้ยาถ่ายนี่แหละครับเพราะถ่ายมันจะถ่ายพิษของเสียออกมันต้องนะมีทั้งยาดำมีทั้งแทรกดีเกลือด้วยยาดำก่อนทำก็ต้องสตุยาดำก่อนนะครับครับสตุยาดำก่อนเห็นไหมเขาบอกให้กินประจำไปทุกวันจนกว่าจะหายเลยสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับลองไปทำดูตัวยาก็ไม่เยอะอะไรมากเน้นข้าวเย็นนะครับเน้นข้าวเย็นเอาข้าวเช้าไม่เอานะครับ เอาข้าวเย็นไม่ใช่เอาข้าวหม้อตอนเย็นนะแล้วก็ยังมียาพอกอันนี้ถ้าเป็นข้าวเปลือกนะครับไปคั่วให้ไหม้เลยประมาณ1ชามใหญ่พับพึง4ใบอันนี้ใช้ตัวยาแค่2ตัวนะเอาข้าวเปลือกมาคั่วกับใบพับพึงบดให้ละเอียดพอกตรงที่เจ็บแล้วจึงเอาใบบอนมาปิดบนตัวบริเวณที่เราพอกเนี่ยเขาบอกว่าดับพิษฝีมันซวงหายดีนะเอาสิบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ภูมิปัญญาเนาะใช้ตำราของเราเนี่ยลองมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นยาพอกนะครับจันก็ยกตัวอย่างให้ดูต่อไปเป็นฝีธนูทรวาสนะครับก็เป็นฝีวัณโรคเหมือนกันอันนี้ก็เกิดที่ปอดอีกแหละนะครับเมื่อบังเกิดก็ย่อมกระทำให้เจ็บหน้าอกตลอดสันหลังให้ปวดขบเป็นกำลังให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูกนะครับปวดไปในข้อในกระดูกด้วยทำให้วิงเวียนบางทีก็ทำให้ขัดอุจจาระปัสสาวะนะครับให้ท้องขึ้นมีรู้วาย
ท้องอืดท้องเฟ้อตลอดเลยนะครับให้ยอกเสียดจุกแดกที่ยอดอกมันเสียดขึ้นมาที่จุกที่ยอดอกหายใจไม่สะดวกแน่สู้ผอมบริหารไม่มีรสให้ตาแข็งนอนไม่หลับอาการกระทำให้ปวดกลางคืนมากกว่ากลางวันมีพิษต่างๆส่วนใหญ่พวกนี้มักจะปวดกลางคืนเนาะครับเพราะว่ามันการไหลเวียนของเลือดความเย็นความอะไรต่างๆเนี่ยฝีพวกนี้มันเวลามันอักเสบแล้วมันอากาศเย็นมันยิ่งแล้วเลยนะครับอันนี้เรียกว่าธนูทรวาสนะครับธนูทรวาสแก๊กจำโดนธนูยิงเข้าอกและหลังให้ปวดเมื่อยข้อกระดูกจำสั้นๆไปตอบเพราะเวลาเขาสอบออกมาเขาก็จะให้อาการมาทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นมันฝีมันต้อง19ฝีใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จำแก๊กไปฝีรากชอนเป็นไงครับจะบังเกิดกระทำให้บวมเป็นลำขึ้นไปตามเกลียวปัตตคาตคืออะไรครับปัตตคาตเกลียวปัตตคาตเกลียวปัตตคาตคืออะไรรู้ไหมเกลียวปัตตคาตคืออะไรเป็นลำบวมขึ้นไปเลยเกลียวปัตตคาตก็คือแนวกล้ามเนื้อเองนะครับเหมือนกับตะคริวป่ะอาจารย์มันบวมครับเป็นการบวมไม่ใช่เป็นตะคริวเป็นบวมตามกล้ามเนื้อมันจะปูดบวมขึ้นมาเลยให้จับสถานร้อนหนาวแน่นอนขนลุกชันทุกขุมขนตัวแข็งกระด้างจะลุกให้ยอกเสียดไหวตัวไม่ได้โอ้โหนี่หนักเลยนะครับแสดงว่ามันเป็นตามเกลียวสันหลังนั่นแหละเกลียวปัตตคาตมันจะตัวแข็งไปหมดแล้วถ้ามันเข้าไปในรากประสาทหรือเปล่าครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันจะไปจับกล้ามเนื้อให้เกร็งนะถ้ารากประสาทเนี่ยอัมพฤกษ์เลยครับครับฝียอดคว่ำอันนี้นะจะบังเกิดให้ปวดอยู่ที่ท้องน้อยร่วงลงไปถึงทวารหนักอาจจะปวดไปถึงทวารหนักเลยนะครับให้ปวดตลอดเวลาไปถึงหน้าสะโพกเนี่ยบริเวณเชิงกรานให้เจ็บเป็นเวลาสะบัดร้อนหนาวให้ปวดแต่กลางคืนเห็นไหมกลางคืนอีกแล้วกลางวันก็คลายไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำพิษเห็นไหมสังเกตว่าฝีนี่จะหนักกลางคืนอากาศเย็นการไหลเวียนเลือดการไหลเวียนเลือดแล้วบางตำแหน่งมันต้องการอาศัยเลือดเยอะด้วยการเคลื่อนไหวน้อยก็เลยทำให้มันยิ่งปวดนะครับอันนี้ยอดคว่ำส่วนฝีรวงผึ้งนะบังเกิดแน่นที่ชายตับเบื้องขวาอันนี้เกิดที่ตับนะครับยักกนังเลยนะครับเป็นปัทวีธาตุพิกัดยักกนังให้ยอกตลอดสันหลังตัวเหลืองหน้าเหลืองตาเหลืองดุดขมิ้นเห็นไหมเป็นที่ตับแน่นอนใช่ไหมรวงผึ้งสีอะไรครับสีออกเหลืองๆนะฮะปัสสาวะเหลืองดุดน้ำกรักนะครับไม่ใช่น้ำรักน้ำกรักนะครับตรงนี้แก้ไขด้วยให้จับสะบัดสะพัดร้อนหนาวให้มึนตึงไปเมื่อยทุกข้อทุกกระดูกให้อิ่มไปด้วยลมโอ้แน่นอนเวลาตับผิดปกติเป็นไงน้ำดีก็ไม่หลั่งกินอะไรก็อืดถูกไหมท้องก็เต็มไปด้วยลมนี่แหละอันนี้ก็เป็นผลจากไอตัวอาการได้นะครับบริโภคอาหารไม่ได้สีรวงผึ้งสังเกตก็คือเป็นไงครับเหลืองหมดอันนี้เป็นฝีที่ตับแน่นอนตาเหลืองดำขมิ้นเมื่อกี้จันเห็นมีภาพมะเร็งที่ตับอยู่ก็คือฝีรวงผึ้งเดี๋ยวขอย้อนนิดจันนี่ฝีในตับนะครับฝีในตับนี่เองในเนื้อตับมันกินเป็นเนี่ยเป็นวงเลยนะฮะเป็นหนองครั่งเป็นตุ่มหนองขึ้นมาเลยเราอยู่กันได้ขนาดนี้ก็ขอต้องอยู่ได้บุญด้วยเนาะไม่รู้ฝีไม่รู้เชื้ออะไรจะเข้ามาร่างกายคนเราเนี่ยอันนี้ฝีลงพึ่งนะครับต่อไปฝีมะเร็งทรวงเป็นมันถึงมะเร็งเลยนะฮะเมื่อจะบังเกิดกระทำให้เป็นมูกเลือดหลายครั้งนะหลายหนดุดเป็นบิดแล้วก็หายไปอยู่ดีๆก็กลับมาเป็นอีกให้ปวดนะปวดขัดยอกจุกเสียดนะแดกแน่นหน้าอกเป็นกำลังยอกตลอดสันหลังให้วิงเวียนหอบไอหิวโหยหาแรงไม่ได้สู้ผอม
มักให้ครั่นตัวปวดเมื่อยไปทุกข้อทุกกระดูกโอ้อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะเป็นฝีมะเร็งนะครับเกิดขึ้นในปอดแล้วสามารถกระจายไปตามสันหลังหมดเลยนะครับเป็นมะเร็งได้มะเร็งทรวงนะครับก็คือมะเร็งที่ปอดนั่นแหละอาการมะเร็งก็รู้อยู่หนักมากนะครับยิ่งเราก็สามารถใช้ยาตัวที่กล่าวมาแล้วได้9ธรณีสูตรครับเมื่อจะเกิดร้ายนักนะเมื่อแตกออกมีสันฐานนั่นดอกลำโพงเป็นไงครับมันจะขยายกว้างใช่ไหมครับดอกลำโพงแล้วเปื่อยลามเข้าไปถึงลำคอมีน้ำเหลืองมากกว่าน้ำหนองมีพิษร้ายกล้ายิ่งนักก็ทำให้ปวดตั้งแต่ต้นคางไปจนถึงกระหม่อมโอ้ขึ้นไปฟกบวมออกมาจากภายนอกให้จับสะบัดร้อนหนาวบริโภคอาหารไม่ได้แพทย์ไม่รู้นะครับถึงว่าก็ว่าเป็นมะเร็งลำมานาดนึกว่าเป็นมะเร็งที่อยู่ในฟันย่อมตายเสียอันมากถ้าจะแก้ต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่แตกยังอ่อนอยู่เห็นไหมครับเป็นฝีทรสูตรนะครับอันนี้เกิดขึ้นในลำคอเลยนะครับเปื่อยลามไปต่อไปฝีธนูทวนเมื่อจะบังเกิดกระทำให้ฟกขึ้นตามเส้นสันตะคาตสันตะคาตปัตตะคาตรัตตะคาตพวกนี้ก็เป็นแนวเส้นนะถ้าสันตะคาตนี่จะเป็นชิดกระดูกสันหลังนะครับหรือชิดแนวกลางท้องมันจะมีอยู่2แนวปัตตะคาตก็เป็นเส้นที่ขยับออกไปและรัตตะคาตก็อยู่แนวข้างลำตัวนะเป็นแนวเส้นกว้างๆให้ตึงท้องตลอดสันหลังเห็นไหมครับให้หลังแข็งจะลุกขึ้นก็ไม่ได้ยอกเสียดเป็นกำลังแล้วก็ทำให้ระบมทั้งท้องแล้วก็ให้ท้องบวมใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้เป็นธนูทวนนะครับเป็นธนูทวนงั้นเดี๋ยวรู้สึกแก๊กจันทำไปแล้วเดี๋ยวจันจะส่งไฟล์ให้นะครับให้เราไปท่องดูจริง11ฝีทันตะมูลานะครับทันตะมูลาบังเกิดในแก้มซ้ายและขวาอันนี้เกิดที่แก้มนะครับเมื่อแรกเกิดนั้นดูและอาการประเภทดุดปูนกัดปากแรกเกิดใหม่ๆเหมือนปูนมันไปกัดเป็นแผลเล็กๆดูสันฐานดังชะลุกะเข้าเกาะชะลุกะก็คือปริงนะฮะเข้าเกาะจับอยู่ตามกระพุ้งแก้มมองดูแล้วเหมือนเป็นตัวปริงมาเกาะมีพันนะพันนะแดงดังสีเสนก็หมายถึงว่าดูแล้วมันเป็นสีแดงและกระทำอาการให้แสบร้อนในกระพุ้งแก้มแล้วก็ทำให้แก้มนั้นเป็นเหน็บและชาก็แสดงว่ามันกระทบต่อเส้นประสาทด้วยเนิร์ฟด้วยเนาะบางทีทำให้ฟกบวมออกมาจากภายนอกนะมียอดนั้นบานออกดังดอกลำโพงนะครับมันก็บานออกเป็นหนองหนึ่งส่วนเป็นน้ำเหลืองสองส่วนนะเป็นหนองนิดนึงแต่มีน้ำเหลืองซะเยอะนะครับถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวก็เป็นกรรมของผู้นั้นจะได้1เสีย2นะครับก็คือรักษายากนะครับส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าถ้าจะแก้ควรแก้ตั้งแต่ยังไม่ทะลุออกมาภายนอกนะแต่ยังอ่อนอยู่นั้นก็คือถ้าเป็นต้องรีบแก้ถ้าปล่อยให้มันลุกลามขยายออกมาภายนอกแล้วยิ่งรักษายากแล้วปกติก็รักษาแค่ได้แค่1ส่วนอาจจะเสีย2ส่วนหมายความว่าโอกาสจะหายหรือรักษาได้มีแค่ประมาณ30% นะ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะเทียบนะฮะอันนี้ก็เป็นฝีทันตะมูลาเกิดในแก้มเลยนะครับซ้ายและขวาต่อไปทันตะกุดถังนะครับนั้นจุดสังเกตถ้ามูลานี่เกิดในแก้มถ้ากุดถังนี่เกิดขึ้นในกรามนะครับเห็นไหมถ้าขึ้นขวาชื่อทันตะกุดถังถ้าขึ้นซ้ายชื่อทันตะมุลลังนะครับให้จำตรงนี้ด้วยทันตะกุดถังกับทันตะมุลลังมุลลังซ้ายกุดถังขวานะครับจะมีประเภทดุดกันก็คือเหมือนกันนั่นแหละผิดกันแต่ชื่อเมื่อแรกตั้งมีสันฐานดังเม็ดข้าวโพดอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเม็ดข้าวโพดสีเหลืองๆนะครับมีสีแดงเหลืองดังผลว่าด้วยบางทีก็แข็งดุดเม็ดหูดร้ายนักเมื่อแตกออกเป็นสันฐานดังดอกลำโพงคล้ายๆกับ
ท่านตับบุปผาเมื่อกี้นะครับแล้วเปื่อยลามเข้าไปในลำคอมีน้ำเหลืองมากกว่าบุปโภเช่นกันมีพิษร้ายนะครับมากก็ทำให้ปวดแต่ต้นคางขึ้นไปกระหม่อมโอ้อันนี้มันถ้าเกิดบริเวณในปากในหน้านี่ทรมานนะครับจะกินอะไรก็ลำบากฟกบวมออกมาภายนอกให้จับสะบัดร้อนหนาวบริโภคอาหารไม่ได้เห็นไหมกินอะไรไม่ได้แน่เลยแพทย์ไม่รู้ก็ว่าเป็นมะเร็งลำมานาดย่อมตายเสียเป็นอันมากก็เช่นเดียวกันถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่แตกและยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นทันตะกุฏถังกับทันตะมุลลังทันตะกุฏถังขวาทันตะมุลลังซ้ายเกิดขึ้นที่กรามเกิดขึ้นที่กรามนะครับ12แล้วนะจริงๆมันมียาอยู่เหมือนกันแต่เราไม่ได้มาลงไว้13ฝีราหูกลืนจันทร์นะครับฝีราหูกลืนจันทร์ราหูเกิดที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ต้นลิ้นนะครับสันฐานดังพระดวงพระวงดังพระจันทร์นะครับดวงวงพระจันทร์ต่อเมื่ออ้าปากออกจะแลเห็นครึ่งหนึ่งแล้วจะลับเข้าไปอยู่ด้านในคือมองเห็นแค่ส่วนเดียวมันจะอยู่ด้านในอยู่ในลำคอเลยนะไม่ได้เห็นนั้นครึ่งหนึ่งก็ทำให้ฟกบวมในคอเป็นกำลังนะครับคือมากเลยบริโภคข้าวน้ำก็ไม่ได้สำลักขึ้นไปถึงจมูกอาจจะกินอะไรก็สำลักถ้าโรคแก่เจริญขึ้นให้แดงดุดผลมะเดื่อชุมพรที่สุกแดงนะครับให้มีพิษเจ็บยิ่งนักจับสถานร้อนหนาวเจรจาไม่ได้กินอะไรไม่ได้แน่นอนปวดบวมหนองและน้ำเหลืองกึ่งกันถ้าผู้ใดเป็นดุจประเภทนี้ท่านว่าเสีย1ส่วนได้1ส่วนถ้าจะแก้ก็ต้องแก้อย่างอ่อนก็คือ50 50นะครับโอกาสที่จะรักษานะครับอันนี้ฝีราหูกลืนจันทร์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับถ้าออกข้อสอบข้อนี้ก็คงจะไม่เท่าไหร่ต่อไปฝีฟองพระสมุทรมันเกิดเพื่อวาโยโลหิตละคนกันนะเลือดละลมละคนนะครับข้นนะในคอต้นขากรรไกรอันนี้เกิดในคอและขากรรไกรเมื่อแรกมีสันฐานดังหลังเบี้ยหลังเบี้ยเป็นไงครับหลังเบี้ยเบี้ยคืออะไร ตอบหน่อยสิเบี้ยคืออะไรเบี้ยคืออะไรลูกเบี้ยคือหอยป่ะครับหอยเล็กๆหอยเบี้ยนั่นใช่ไหมมันจะหลังนูนๆใช่ไหมหลังนูนถ้าขึ้นขวาตัวผู้ตัวซ้ายขึ้นเมียมีอาการกระทำให้เจ็บลำคอเป็นกำลังฟองพระสมุทรนะครับ จะกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดดังจะขาดใจถ้าทายาถูกก็เกลื่อนหายไปถ้ายาไม่ถูกก็กล้าเป็นหนองนะครับมีความทุกขเวทนาเป็นนั้นมากแล้วก็ทำพิษให้จับสถานร้อนหนาดูเป็นไข้เชื่อมึนให้ร้อนแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้า จะได้เหมือนไข้เหนือสันนิบาตนั้นก็หาไม่ได้ทุรนทุรายไปจนกว่าน้องจะแตกวันโรคนี้รักษาได้แต่ไม่ตายนะครับรักษาได้สามารถรักษาได้ก็มียาแสดงยาโบราณเรามีอยู่ต่อไปฝีคลิปกรดเมื่อกี้มีฝูราหูกันจันใช่ไหมอันนี้เป็นฝีครีบกรดอันนี้เกิดที่ลิ้นนะครับแรกๆขึ้นก็เป็นสันฐานดังเม็ดถั่วเขียวหรือเม็ดงานะครับมันเล็กๆก่อนแต่มันแข็งนะครับพวกนี้ขึ้นมาเหมือนเม็ดหูดเหมือนเม็ดงาเม็ดหูดถั่วเขียวแล้วก็โตขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองแล้วก็มีสีแดงดังชาตินะครับดังชาติจิ้มนะเป็นธาตุวัตถุใช่ไหมมีอาการกระทำให้ลิ้นนะกระด้างคางแข็งเจ็บๆคันๆตอนนี้ท่านระยะนี้ท่านให้เร่งเกลื่อนเสียแต่ยังอ่อนนะครับเกลื่อนฝีอย่าให้นะยอดมันแตกออกถ้าเจริญแก่เข้าก็แตกออกเปื่อยลามเป็นขุมๆมีประเภทเหมือนยวงกระท้อนโอ้นะมันเปื่อยลามไปหมดเลยปากนะมันก็ลามรักษายากแล้วลามไปในลิ้นทั้งพื้นบนพื้นล่างนะครับบางทีบวมทะลุลงไปใต้คางให้เป็นหนองและโลหิตนะ เป็นหนองและโลหิตไม่ได้ขาดนะ
แล้วก็เหมือนซากศพนะฮะถ้าผู้ใดเป็นก็กรรมของผู้นั้นแสดงว่ารักษายากนะครับมันทรมานด้วยมันอยู่ในปากกินอะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้นะครับอาจารย์ถามหน่อยครับฝีบางอย่างต้องทำให้แตกฝีบางอย่างไม่ให้แตกครับคือถ้ามันแตกหมายว่ามันเจริญขึ้นแต่ถ้าฝีที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราถ้ามันไม่ใหญ่มากเราทำให้แตกมันก็จะมันเหมือนเอาหนองเอาอะไรออกแต่ถ้ามันใหญ่มากเกินไปเนี่ยบางทีมันทำยิ่งทำให้ระบมเหมือนกันไปเค้นเป็นอะไรครับควรจะใช้ยาพอกยาทาครับยาทายาพอกเราก็มียาเขาเรียกยาเกลื่อนฝีให้แตกใช่ไหมยาเกลื่อนยาบ่มหนองเนี้ยก็บางทีก็คือให้มันออกมาจากภายนอกด้วยก็ต้องใช้ทั้งยาทายากินแหละผมว่านะขอบคุณครับครับ16ฝีอุรควาสนะครับอุรควาสอุระแปลว่าอะไรอุระอกนะงั้นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะขึ้นตามกระดูกสันหลังข้างในเลยครับโอ้อุรควาสอันนี้เกิดในกระดูกสันหลังนะครับตัวนี้บางทีขึ้นตรงกระดูกบางทีก็ขึ้นระหว่างกระดูกคือจะไปขึ้นในกระดูกในข้อเลยนะครับตั้งแต่บนก็เหมือนวัณโรคเข้ากระดูกนั่นแหละตั้งแต่บนถึงที่สุดนะกระดูกสันหลังเรายาวใช่ไหมอาจจะเป็นไปตามทั้งกระดูกหรือมันกระจายได้พวกนี้เอ็กซเรย์ก็จะเจอจุดดำเลยนะครับวัณโรคนี้เมื่อจะบังเกิดเป็นเหตุด้วยลมสุนทรวาทพัตเตโชอาโปธาตไม่ได้หาไม่ได้เสมอกันตามปกติจึงบังเกิดวิทธาธิโรคขึ้นให้เจริญเป็นวันไปถึงวันนะมีประเภทกระทำต่างๆบางทีทำให้จุกเสียดบางทีขัดอุจจาระปัสสาวะบางทีโดก็ลงดุดเป็นบิดมีเสมหะโลหิตละคนให้ปวดมวนเป็นกำลังแต่เป็นดังนี้ถึง 2-3 ครั้งก็หายนะครับมันจะหายไปได้ให้เจ็บอุระและชายสะบักดังบุคคลเอาหอกมาปักและดูดไว้นะครับให้ขัดยอกทั่วสันพังกายแล้วจับสัมผัสนอนหนาวแน่นอนนะมันอาการอย่างนี้นอนไม่หลับกินไม่ได้ตาแดงทางสายโลหิตบางทีบวมตั้งแต่ไหล่เป็นถึงเอวให้ร้อนเป็นกำลังให้เจ็บทุกข้อทุกกระดูกสันหลังเลยนะครับถ้ารู้นะครับย่อมตายเสียเป็นอันมากถ้าจะรักษาต้องรักษาจังอ่อนโอ้ถ้ามันลามไปถึงกระดูกสันหลังไปท่วมก็เอาไม่อยู่แล้วครับปวดมากทุรนทุรายแล้วเป็นไงครับมันระบบเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทอะไรด้วยนะครับเพราะไขสันหลังเราบางคนอาจจะเดินไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ได้นะครับเป็นวิทธาธิโรคก็คือมีอาการหลายๆอย่างนี้ก็ทำพิษมากมายเลยนะครับอุรควาสนี่เกิดที่กระดูกสันหลังนะครับจำไว้ตำแหน่งมัน17สุนทรวาสสุนทรย่อมบังเกิดขึ้นที่ต้นขั้วกระเพาะปัสสาวะงั้นสุนทรเกิดขึ้นก็กระเพาะปัสสาวะนะครับให้ดูตำแหน่งด้วยบางทีถ้าเราจำตำแหน่งได้ไอ้ฝีนั่นก็จะไม่ยากเพราะเขาจะให้อาการมาหมดงั้นสุนทรวาสเกิดที่กระเพาะปัสสาวะข้างในนะครับด้วยเหตุเกิดจากแม่ซางนะครับก็คือเป็นตอนตั้งแต่เด็กมาแม่ซางขึ้นประจำอยู่ที่กระเพาะเบาอันแพทย์รักษาไม่ได้หายสนิทแต่ยังเป็นกุมารเห็นไหมครับคือเขามีอาการซางที่เกิดที่กระเพาะตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเลยตั้งแต่กุมารคันเจริญใหญ่ขึ้นเมื่อโตขึ้นวาโยก็พัดขับปัสสาวะนั้นมิสะดวกจึงตั้งเป็นยอดขึ้นบางทีก็เป็นด้วยลมกระทบฟกช้ำและบวมขึ้นวัณโรคจึงบังเกิดขึ้นนั่นเองบังเกิดแต่กองปฐวีวาโยและคนนะฮะก็คือบังเกิดที่กระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับนะเป็นวัณโรคที่เข้าแต่เขาไปเชื่อว่าเกิดจากตั้งแต่เป็นเด็กเป็นซางแล้วก็รักษาไม่หายก็เลยส่งผลให้เกิดมาตอนโตอันนี้ก็ต้องสังเกตตั้งแต่เด็กเลยเนาะสังเกตตั้งแต่เด็กมีประวัติว่าเด็กเคยเป็นอะไรแล้วก็มาเกิดฝีตัวนี้ขึ้นมาฝีสุนทรวาสนอกจากนี้อาการที่กล่าวมาแล้วก็ยังกระทําพิษต่างๆนะครับบางทีฟกบวมออกมาจากภายนอกแข็งเป็นดานตามฝีเย็บ
ช่ไหมมักให้บวมเป็นกำลังปัสสาวะหยดย้อยบางทีเป็นหนองโลหิตก็มันติดเชื้ออยู่ข้างในถูกไหมครับไหลออกมาทางช่องปัสสาวะบางทีแดงออกมาจากภายนอกหลุดผลมะไฟแล้วแตกออกเป็นหนองโลหิตก็มีบางทีน้ำปัสสาวะเดินทางช่องแผลก็มีคือบางทีมันแผลทะลุอ่ะน้ำปัสสาวะก็ออกมาทางช่องบางทีน้ำปัสสาวะก็ขัดเป็นลิ่มเป็นก้อนโอ้วัณโรคเช่นนี้รักษายากนะครับเกิดขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะสะท้อนว่านะครับต่อไปฝีดาวดาดฟ้าอันนี้เป็นดาวนะแสดงว่าจะต้องมีจำนวนมากถูกไหมครับย่อมบังเกิดขึ้นด้วยกองอาโปธาตุคือน้ำลายน้ำเสมหะและก็โลหิตทั้ง3ประการพิการละคนกันเข้าจึงบังเกิดเป็นเม็ดยอดขึ้นภายในทั่วทั้งในตับปอดหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่ก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันคือตัววัณโรคที่กระจายถูกไหมครับกระจายไปยังอวัยวะต่างๆนั่นเองกระจายไปหลายส่วนจะได้กำหนดนั้นหาไม่ได้วัณโรคอันนี้เกิดเป็นอุปาติกะคืออะไรครับอุปาติกะคืออุปาติกะคืออะไรใครตอบได้เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองหรือจริงๆแล้วมันก็คือเกิดจากเชื้อโรคนั่นแหละเชื้อโรคถ้าโบราณเราไม่รู้นะวันนี้เรารู้แล้วมันก็คือเชื้อโรคแต่โบราณไม่รู้ก็เลยบอกเป็นอุปาติกะนะครับเกิดขึ้นเองก็คือสมัยก่อนเราไม่มีกล้องส่องไม่รู้ว่ามันเชื้อเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เลยไปโยนเป็นอุปาติกะบางคนก็บอกว่าอุปาติกะเนี่ยเกิดจากเป็นผีสางเทวดาด้วยซ้ำเกิดจากการกระทำตรงนั้นก็ได้นะครับในบางตำราก็บอกว่าถ้าเชื้อโรคจะหมายถึงสังเสทชะก็ได้มันก็มึนกันอยู่ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะครับมันมีหลายตำราเหลือเกินก็คือถ้าเป็นอุปาติกะก็หมายความว่าเราไม่รู้มันอะแต่วันนี้เรารู้มันก็ไม่ใช่อุปาติกะแล้วแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมันก็เลยเขาก็เลยอาจจะว่าจัดว่ามันไปอยู่ในสังเสทชะก็ได้พวกเปลือกตมพวกหนอนอะไรพวกเนี้ยซึ่งพยาธิหรืออาจจะมองเล็กเป็นเชื้อโรคพวกนี้วัณโรคนี้บังเกิดด้วยอาโปธาตุจะตั้งขึ้นที่ใดก็ให้เจ็บที่นั้นดุดไม้ยอกหรือหอกปักอาจจะมีการเจ็บก่อนนะตำแหน่งนั้นนะครับถ้ามิฉะนั้นดุดตะขาบแมงป่องขบกัดเลยมันก็จะเจ็บบริเวณที่เป็นเข้าที่ปอดเข้าที่หัวใจเข้าที่ตับลำไส้มันก็จะรู้สึกเจ็บลึกๆเจ็บแหลมๆนะครับเหมือนโดนสัตว์ตอดกัดนั่นเองแล้วก็ทำให้บวมขึ้นมาภายนอกนั้นหาไม่ได้มีประเภทกระทำให้เสื่องให้จับเชื่อมมึนสะบัดร้อนหนาวผอมเหลืองพวกนี้มักจะผอมร้อนหนาวมีเหมือนมีไข้อยู่ตลอดถ้าจะแก้ถ้าแก่เข้านะครับก็จุกแน่นหน้าอกอาเจียนแต่น้ำลายหอบสะอึกให้บวมบวมเท้าด้วยบวมลงเป็นหนองโลหิตเน่าปวดมวนเป็นกำลังรักษายากนะครับพวกนี้นะพวกฝีพวกนี้กระจายใช่ไหมมันกระจายไปทั่วเลยตัววันอะไรวันมันโรคนั่นแหละหรือทีบีนั่นแหละนั้นโบราณเราก็ดูตำแหน่งแล้วตั้งชื่อแต่เดี๋ยวนี้เราสรุปไปเลยมันวัณโรคมันเกิดจากเชื้อมันจะกระจายไปไหนก็ว่าไปใช่ไหมครับมันก็คือเรื่องเดียวกันอันนี้ก็เป็นยาแก้ผีปวกนะครับยันก็ให้ไว้รากอย่างโบราณก็ไปค้นมาให้รากตะโกนารากเป้งกำแรงเจ็ดชั้นท่านทมกระทุงลายคัดเขามีขิงดีปีเจดมูลเพิงเปลือกหอยแครงเป็นเจเล็กเป็นจัดชุมเหตุเทศละกำจายข้าวเย็น5บาทเห็นไหมจะเน้นข้าวเย็นอีกแล้วนะครับไม่เน้นข้าวเช้า5ตำลึงไม่ใช่5บาท5ตำลึงเลยเนี่ยยาอื่นมาประกอบเห็นไหมที่อาจารย์บอกแล้วพวกข้าวเย็นเนี่ยเป็นยาต้านพวกเชื้อแบคทีเรียที่ดีนะครับยาต้านเถาวัลย์เหล็กเถาวัลย์เปียงอีกตำรับหนึ่งก็ยังใช้ข้าวเย็นอีกแหละถ้าสังเกตนะครับการอย่างข้างบนนะครับเขียนว่าข้าวเย็น5ตำลึงแต่ข้างล่างเขียนว่าข้าวเย็นทั้งสองฉะนั้นตัวบนเนี่ยคือใช้ข้าวเย็นทั้งสองเหมือนกันไหมครับจะใช้รวมกันก็ได้จะแยกก็ได้ลูกเขาก็มันค้าท่อนจริงมันก็สับคุณเหมือนกันส่วนใหญ่เราจะมักใช้ทั้งสองถ้าทั้งสองเราก็รวมกันให้ได้เพราะว่ามันก็คือสับคุณเหมือนกันลดเหมือนกัน
ช้แทนกันได้ด้วยซ้ำนะครับไม่ซีเรียสครับหรือคุณจะมีข้าวเย็นเดียวคุณก็ใช้ได้แต่ถ้าได้เย็นข้าวสองทั้งสองจะดีกว่าเพราะมันนะมันมีตัวผู้ตัวเมียมันอาจจะช่วยคุมกันอีกทีแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตัวเดียวก็ได้ครับเห็นไหมว่าข้าวเย็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับพวกฝีพวกมะเร็งพวกวัณโรคใช่ไหมครับทั้งข้าวเย็นเนี่ยก็ต้องหาปลูกได้ยากเหมือนกันนะแต่ทำไมทางเหนือเขาหากันไม่ได้เยอะข้าวเย็นใต้ที่หายากกว่าหัวเขาขาวใช่ไหมแถววันเหล็กอันนี้ก็มีแถวข้าวเย็นอีกแล้วเห็นไหมครับสามตำรับที่จันยกตัวอย่างมาใส่ข้าวเย็นทั้งนั้นเลยนะครับก็แสดงว่าข้าวเย็นเนี่ยมีบทบาทในการรักษาพวกนี้มากฝีกุตานารายอันนี้จันก็ยกตัวอย่างเป็นจันเหล็กต้องแตกเผาฝีอันนี้พูดไปแล้วเนาะอันนี้พูดไปแล้วยาลุฝีเมื่อบุพโพแตกแล้วบางทีมันฝีมันแตกแล้วก็มียาลุอีกแก่นมหาดแก่นปูแก่นมะเกลือแก่นสักแก่นแสมสารเขี้ยวเอาน้ำมะไฟมะพร้าวไฟ1ลูกหุงตรงคงแต่น้ำมันคุรีเคี่ยวให้เหลือแต่น้ำมันและเอาเมล็ดสลอด33เมล็ดคั่วด้วยน้ำปลาร้าวิธีฆ่าลิตรสลอดใช่ไหมครับคั่วด้วยน้ำปลาร้านะฮะให้เหลืองนะครับแล้วก็ทำเป็นจุนปรุงลงไปใส่น้ำมันให้เย็นให้กินนะกิน1ช้อนหอยนะครับหอยอะไรหอยอะไรหอยมีทั้งหลายอย่างเอาหอยอะไรดีเนี่ยหอยแครงเหรอประมาณหอยแครงมั้งหอยมีทั้งหลายอย่างเนาะหอยกาบก็เยอะไปดินี่มันเข้าสลอดนะนิดเดียวนะหอยอะไรเนี่ยเป็นยาลุแก้ฝีกุตานารายและฝีสัพพะฝีทั้งปวงเห็นไหมใช้งั้นอยากยาหลักเราก็คือยาลุนั่นเองต้องถ่ายออกอันนี้ก็มีใบมะขามไก่เจตมูลเพิงอันนี้ผสมบทผสมตุลาทาภายนอกเกลื่อนฝีนะครับเกลื่อนฝีอันนี้ก็มียาแก้ฝีมันสวงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตำรับยาเดี๋ยวจันเอาทำไฟล์ PDF ส่งให้นะครับไม่ต้องไปจดอะไรดูอันนี้ก็ยังใช้สาบเสืออีกแล้วครับสาบเสือข้าวเย็นอ๋อนี่พูดไปแล้วที่ว่ายาดำกระเทียมสาบเสือใช้ฝีมันสวงนี่พูดไปแล้วฝีธนูทรวาสโอ้ยเพียบจะไม่พูดในที่นี้นานเยอะนะไปดูเองนะครับข้อสอบมันไม่ออกหรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปเจอคนไข้เราก็มาค้นคว้าเรามียาตัวไหนทำได้ก็ทำกันไปนะครับยาเนี่ยยาแต่ละฝีมีหมดเลยเยอะมากโบราณเรานี่เก่งฝีมากแต่เดี๋ยวนี้หมดสิทธิ์ใช้เลยเพราะว่ายาแอนตี้ไบโอติกแผนปัจจุบันเขาดีมากนะยาประจุด้วยขิงบีปีบุกโอลาเพชรทำเป็นจุนทำแท่งข้าวโพดให้กินตามธาตุหนักธาตุหนักกิน5เม็ดเป็นยาประจุอันนี้เหมือนกันเอ๊ะตัวนี้ตัวไหนถ่ายอ่ะสลอดนะมีสลอดสุทธิคำว่าสลอดสุทธิคืออะไรใครตอบหน่อยสลอดสุทธิคืออะไรสลอดสุทธิอย่างเวลาไปซื้อทองเนี่ยเขาบอกทองสุทธิเท่านี้จะหมายถึงอะไรครับน้ำหนักมันไม่ใช่น้ำหนักหมายถึงความบริสุทธิ์หมายถึงความที่ตัดตัวอื่นออกหมดแล้วไงอ๋อเพราะฉะนั้นมันสลอดอย่างเดียวอันนี้ก็หมายถึงเอาไปฆ่าลิปแล้วสตุแล้วไปฆ่าลิปหมดแล้วไงเอาเปลือกอะไรออกแล้วเหลือแต่สลอดที่เราฆ่าลิปแล้วสุทธิครับสุทธิเลยอ๋อครับอันนี้จะเป็นความหมายนี้นะมันสุทธิไงก็คือตัดไม่มีตัวอื่นมายุ่งแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันเน็ตเลยจ้ะใช่ถูกต้องเน็ตเลยนั่นแหละอันนี้ก็เป็นยาฝียอดคว่ำนะครับจันก็รวบรวมไว้ให้
มีหลายอย่างโอเคแก้ฝีมะเร็งแก้ฝีรวงผึ้งโอ้นะยาต้มเพิ่มเปล้าใหญ่ด้วยนะมีใบเปล้าใหญ่ด้วยแล้วก็มีการเสกสัพพภาสี7คาบเอาดิมีโบราณเรามีทั้งลากตะไลก็คือคงคาเดือดเนาะไม่ค่อยได้ยินนะต้นคงคาเดือดเรารู้เนาะแต่ถ้าบอกตะไลนี่ไม่รู้ตะไลคือคงคาเดือดนะมันลดเย็นแก้ฝีมะเร็งสวนว่านกีบแรดกักขีอะไรเต็มหมดพวกพายอ่ะฝีทรสูตรก็มีนะครับจันให้ตำราไว้ฝีธนูทวนฝีสุวรรณเสียนเกิดที่หัวใช่ไหมสุวรรณเสียนฝีกุดถังทันตะกุดถังทันตะมูลามุลลังนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นยาไว้แก้ทันตะกุดถังก็ได้นะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวอาจารย์ทำไฟล์แล้วส่งให้ไม่ต้องจดเลยสบายไปดูทันตะมูลาใช้เมล็ดพันธุ์ผักกาดฝีอันเกิดในกระพุ้งแก้มมันเองใช่ไหมครับยังมีข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อีกแล้วชะแป้นย่านางกระทุงลายต้มกินดับพิษที่เกิดในกระพุ้งแก้มแล้วก็ยังมีรากกระดูกงูเห่ารากทิ้งถ่อนโอ้ไปดูนะครับแปลกๆเยอะยาแก้ราหูกืนจันทร์ใช้รากกล้วยตีบรากกล้วยตานีเสมอภาคบทละลายน้ำสุราทาบ้างอมบ้างแก้ฝีอันบังเกิดที่ต้นลิ้นนั้นหายดีนักโอ้เกิดในปากนะครับใช้รากกล้วยตีบกับรากกล้วยตานีเอง2 อย่างเองนะครับบทละลายน้ำสุราใช้ทาแล้วอมแสดงว่ามันไปรักษาเลยนะฮะจริงๆราหูกินจันทร์ก็ถ้าเป็นมากลำบากต้องรีบแก้ตั้งแต่ยังเล็กรากมะขามป้อมมะง่วงอันนี้เต็มแก้พิษฝีนะครับก็มีหลายตำรับนะครับราหูกินจันทร์เนี่ยอาจารย์ก็ทำยาไว้ให้นะครับค้นคว้ายาไว้ให้ยาแก้ฝีฟองสมุดมีตำรับให้ยาแก้ฝีครีบกดเห็นไหมเข้าเย็นอีกแล้วขันทองพยาบาทโรคทั้งสองขันทองพยาบาทเข้าเย็นฝีครีบกดนี่เกิดที่ลิ้นใช่ไหมยาฝีอุรักขวาดอันนี้เกิดในกระดูกสันหลังเลยใช่ไหมวัณโรคนี้เข้าจับในกระดูกสันหลังเข้าเย็นทั้งสองอีกแล้วครับเบญจประคำไก่รากมะกาขาต้นมะเขาคัดเขาตับเต่าทั้งสองพวกพายนะครับนะแม้ใช้เป็นยาแก้วัณโรคอุรักขวาดที่เกิดขึ้นตามกระดูกสันหลังนั้นหายดีนักโอ้โหจริงๆวัณโรคนี่เราก็หมอแผนปัจจุบันก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้ออย่างแรงยาแก้ฝีสุนทรวาดนะครับเข้าเย็นอีกแล้วครับไม่พ้นเข้าเย็นเลยไม่เอาเข้าเช้าเลยนะฝีดาวดัดฟ้าเข้าเย็นอีกแล้วโอเคสรุปแล้วเข้าเย็นเพียบโอเคอันนี้เมื่อกี้แชร์หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลเมื่อกี้ได้เห็นไฟล์ไหมดาวดัดฟ้าไม่เห็นครับไอ้ยาดาวดัดฟ้าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่เห็นไฟล์ใช่ไหมเห็นครับเห็นเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็น PDF ให้นะครับไม่ต้องมาจดแล้วเก็บไว้ดูได้ไปค้นคว้าได้หรือใครมีตำราต่างๆก็เปิดดูได้ฝีเราเยอะยาฝีเราเยอะอ่ะเดี๋ยวจะรวบเช้านี้หมดเลยเนาะมุชาปักคณิกาต่อเลยนะครับถ้าจบเร็วเราก็ได้พักก่อนไปสองฝีแล้วนะมาดูมุชาปักคณิกานะครับเป็นคัมภีร์ที่ชอบออกข้อสอบภาคปฏิบัตินะครับเวลาที่ออกไปคนที่เตรียมสอบเวทปี3นะครับ
เวทปีสามหนักหน่อยนะครับต้องท่องตัวยาต้องอะไรสรุปแล้วก็คือทฤษฎีอาจารย์จะสอบออนไลน์เอาแต่ปฏิบัติจะนัดวันสอบนะครับพี่รังสิริโอภาสเตรียมพร้อมเยอะหน่อยนะปีสามปีสามเราเข้ามากี่คนเองเนี่ยน้อยมากนะในคัมภีร์มุกฉาปัตขันธิกาเนี่ยก็พูดถึงทุรวสา32จำพวกซึ่งจะแบ่งออกเป็นทุรวสา12จำพวกนะครับก็คือทุรวสา4มุตตคาต4มุตตกิจ4เดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละคำนะข้อสอบก็จะออกภาคปฏิบัติบ่อยมากเพราะมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและก็สืบพันธุ์ใช่ไหมครับพูดถึงปรเมหะ20ทุรวสา12ปรเมหะ20ก็คือทุรวสา32จำพวกนั่นเองนะครับงั้นคำว่ามรเมหะหมายก็คือกลุ่มโรคก็ได้นะครับนอกจากจะแปลว่าเมือกมันเตวไตแต่ถ้าอยู่ในคัมภีร์นี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการหรือโรค20จำพวกซึ่งแบ่งออกเป็นสันทคาต4จำพวกนะครับองคสูตร4จำพวกช้ำรั่ว4จำพวกอุปทม4ไส้ด้วน4อันนี้ก็4 5 20ในกลุ่มนี้เราเรียกว่าปาระมเมหะ20จำพวกนั่นเองส่วนกลุ่มแรกก็คือทุรวสามุตตกิจมุตตคาตอย่างละ4อันนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับทีนี้มาดูทุรวสา4จำพวกแรกทุรวสาคืออะไรก็คือลักเขาเรียกว่าน้ำปัสสาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติซึ่งจะให้สังเกตน้ำปัสสาวะมีปัสสาวะที่มีสีขาวขาวขุ่นนะครับดังน้ำเช็ดงั้นเวลาที่เราปัสสาวะต้องดูปัสสาวะน้ำปัสสาวะเราบ้างนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูฉี่แล้วก็ไปแล้วนะครับปัสสาวะออกสีเหลืองดังน้ำขมิ้นสดเลยปัสสาวะออกเป็นเลือดสดสดแดงดังน้ำฝางต้มแล้วก็ปัสสาวะสีดำดังน้ำครามหรือน้ำครัมงั้นทุรวสา4จำพวกนี้ก็ให้ดูที่สีของน้ำปัสสาวะขาวเหลืองโลหิตสดและก็ดำข้อสอบในภาคปฏิบัติก็จะออกข้อสอบแล้วก็เพราะฉะนั้นเราต้องท่องตัวยาไว้ไปสอบด้วยนะครับตัวนี้คนที่เป็นเวทปี3นะครับอาจจะเจอทุรวสา1ข้อก็ได้นะอันนี้ก็คือทีนี้อาการเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอาการของทุรวสา4จำพวกเนี่ยปวดหัวหนาวแสบองคชาตสะบัดร้อนหนาวปวดหัวหนาวแสบองคชาตสะบัดร้อนหนาวก็คือมันน่าจะเป็นการติดเชื้อถูกไหมครับมีการติดเชื้อการอักเสบเกิดขึ้นแสบองคชาตด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าทุรวสา4จำพวกนี้เกิดกับชายหรือหญิงครับชายครับยายท่านหญิงเพราะฉะนั้นทุรวสานี่เกิดเฉพาะผู้ชายนะครับเพราะมันแสบองคชาตปวดหัวหนาวสะบัดร้อนหนาวนะครับอันนี้เกิดเฉพาะผู้ชายทุรวสา4จำพวกต่อไปดูมุตตคาตครับมุตตคาต4จำพวกก็ดูที่ลักษณะน้ำปัสสาวะอีกอะปัสสาวะออกมาสีแดงขุ่นข้นเลยนะแดงขุ่นข้นแล้วก็เสียวเป็นกำลังอันนี้ปัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นลักษณะเหมือนโลหิตช้ำปนกับโลหิตสดนะขุ่นข้นเสียวขุ่นข้นเหมือนโลหิตออกมาแดงดึงขุ่นข้นหนองเป็นหนองช้ำขุ่นข้นบางคนก็ออกมาเป็นหนองนะครับปัสสาวะออกแดงขุ่นข้นสีดำดุดน้ำครามงั้นจุดแรกที่เหมือนกันคือออกมาแดงขุ่นข้นนะครับคำว่ามุตตคาตเนี่ยแดงขุ่นข้นหมดเลยทั้ง4จำพวกแต่สีอันที่1เสียวนะอันที่2โลหิตปนโลหิตสดอันที่3หนองแล้วถ้าแดงขุ่นข้นมากๆก็เป็นสีดำคล้ำสีดำคล้ำเลยน้ำคล้ำเลยงั้นจุดลักษณะของมุตตคาตก็คือต้องแดงขุ่นข้นก่อนเดี๋ยวมาพูดให้เขาบ้างว่าเขาว่าสาเหตุเกิดได้อะไรครับทำไมถึงแดงขุ่นข้นได้ขนาดนั้นสาเหตุก็เกิดการกระทบช็อกช้ำถูกไหมถูกอุบัติเหตุทุบท้องโบยตีถูกเตะถูกกระทืบเข้าไปบริเวณท้องน้อยใช่ไหมครับ
าจารย์วะก็เลยชอกช้ำเช็คชื่อเลยแล้วเลยสำแดงโทษอาการที่ออกก็คือจะปวดนะสองราวข้างเส้นปัตตคาตอย่างที่บอกก็คือเส้นแนวกลางนั้นลำตัวนะฮะแนวนั้นแนวสันหลังมั่งแนวท้องมั่งปัตตคาตเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆของแนวกลางลำตัวนะจะเป็นได้ทั้งหน้าทั้งหลังปัตตคาตหน้าปัตตคาตหลังก็คือแนวกล้ามเนื้อก็ได้เสียดแทงในอกเห็นไหมมันจะเสียดแทงขึ้นอกเคลื่อนกายไม่ได้บริโภคอาหารไม่ได้เจ็บมากครับเคลื่อนไหวลำบากใครไอจามทีโรสะเทือนไม่อยากจะร้องไห้เลยบริโภคอาหารไม่ได้จุดเด่นก็คือปวดสองเราข้างสาเหตุเพราะว่าไปกระทบชอกช้ำมาอาเจียนตะลมปลายเปล่านะครับปัสสาวะออกให้ปวดเวลาปัสสาวะก็ปวดทรมานมากเจ็บขัดเป็นกำลังบางทีเป็นเม็ดยอดแล้วบางทีเกิดเม็ดที่อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอาการสันดาฆาตตัวเนี้ยเกิดได้โทษทีอาการมุตตฆาตตัวเนี้ยเกิดได้ทั้งหญิงทั้งชายหรือเกิดได้เฉพาะชายเฉพาะหญิงเกิดได้กับใครครับอันนี้หญิงชายเกิดได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่ๆถูกได้ทั้งหญิงทั้งชายเพราะว่ามันสาเหตุมันเกิดจากกระทบชอกช้ำครับไปถูกทุกท้องบริตีครับแต่นี้มาดูมุตตกิจนะเพราะฉะนั้นมุตตฆาตนี่เกิดได้ทั้งหญิงทั้งชายถูกมั้ยเกิดจากกระทบชอกช้ำบริเวณอวัยวะอุ้งเชิงกรานน้องน้อยเหล่านี้แหละก็เลยเกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็เลยพอบางคนก็เลยปัสสาวะเป็นสีผิดปกติแดงขุ่นแล้วมาดูตัวทุลาวสาชุดที่3ก็คือมุตตกิจก่อนเราชอบเรียกมุตตกิจฤดูขาวใช่มั้ยนี่มุตตกิจคืออะไรมุตตกิจก็ให้ดูลักษณะน้ำปัสสาวะที่ออกมาอีกแหละนะครับพวกนี้ดูจากน้ำปัสสาวะหมดเลยน้ำปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตช้ำดังน้ำปลาเน่าสังเกตน้ำปัสสาวะออกมาบางคนก็จางดุดน้ำช้างมาบางคนก็เป็นน้ำหนองจางๆดุดน้ำเสาข้าวบางคนก็เป็นเมื่อคล่องๆขัดๆหยดย้อยดุดน้ำมูกไหลออกมาอันนี้ไหลออกมาจากทางไหนก็คือหนึ่งปัสสาวะนั่นเองดูจากปัสสาวะแต่ทำไมมันเกิดความผิดปกติที่ลักษณะเป็นการอักเสบการติดเชื้อถูกไหมหรือมันก็ออกมาต่างๆลักษณะปัสสาวะให้ดูที่ลักษณะนั้นสรุปแล้วไอ้พวกทุเลาวสานี่ดูที่น้ำปัสสาวะทั้งหมดแต่ทุเลาวสาแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือทุเลาวสา4จำพวกมุตตฆาต4มุตตกิจ4ให้สังเกตที่น้ำปัสสาวะทั้งหมดเลยถูกไหมครับอาการคือเจ็บขัดนะครับไหลออกมาหยดย้อยนะคิดดูเวลามันอักเสบมากๆเวลาปัสสาวะมันไม่ได้ออกมาพุ่งโชนหรอกมันกว่าจะออกได้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็เจ็บปวดทรมานปวดเวลาปัสสาวะออกมานะครับมุตตกิจขัดตะโพกแสบในอกบริโภคอาหารไม่รู้รสเกิดเลือดโลหิตช้ำนะครับอันนี้ก็เกิดจากคือมุตตกิจเนี่ยเกิดเฉพาะเกิดกับผู้หญิงนะครับมุตตกิจอาการเขาโรคผมถ้ามุตตฆาตเกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลมเป่าวสาเกิดเฉพาะผู้ชายอะไรมันลมเป่าบ้างนะครับนี่เกิดเพื่อโลหิตช้ำนี่มุตตกิจนะครับนั้นเราก็จบทุเลาวสาทุเลาวสานี่ก็แบ่งเป็น20นะครับ20แยกออกทุเลาวสา12จำพวกก็คือทุเลาวสา4มุตตฆาต4มุตตกิจ4 12ถูกไหมก็ให้สังเกตจุดเด่นก็คือสังเกตที่น้ำปัสสาวะแล้วก็อาการอาจารย์ที่บอกว่าผีมันโผล่ต่อไปสันดาฆาตอันนี้เป็นกลุ่มของปรเมหะนะครับปรเมหะอีก20จำพวกโดยแบ่งออกเป็นสันดาฆาตเป็นสันดาฆาตเป็นช้ำบ้วอุปทมไส้ด้วนนะครับแล้วก็องคสูตร
อันนี้มาดูสันนักขาดก่อนนะครับสันนักขาดสี่จำพวกนั้นคำว่าสันนักขาดก็หมายถึงกลุ่มอาการโรคก็ได้หรือหมายถึงเส้นก็ได้เส้นสันนักขาดสันนักขาดสี่จำพวกนี้ก็คือสันนักขาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งคืออะไรสันนักขาดเกิดเพื่อการหรือตรีสันนักขาดสันนักขาดเกิดเพื่อปัตตคาดเรียกว่าโทสันนักขาดแล้วก็สันนักขาดเกิดเพื่อกล่อนแห้งแล้วก็มี4อย่างมีสันนักขาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งเกิดเพื่อการเกิดเพื่อปัตตคาดแล้วก็เกิดเพื่อกล่อนแห้งจำชื่อมันไว้ก่อนนะงั้นเวลาไปจำสอบท่องก็จำชื่อให้ได้แบ่งกลุ่มใหญ่ๆให้ได้ก่อนแล้วก็ให้มาดูลักษณะพิเศษของเขานะครับเวลาอ่านหนังสือเนี่ยต้องรู้จักจดจากย่อจากแยกออกมาไม่อ่านไปเรื่อยอาจจะอ่านสแกนไปเรื่อยก่อนพอตอนหลังก็ต้องอ่านแล้วก็จดนะครับจดบันทึกแล้วแยกออกมาหาจุดจำไม่งั้นมันเยอะแล้วมันเราจะทำยังไงนะฮะมันจำยากมันเยอะยากจริงอาจารย์เลยมาดูสันนักขาดเพื่อเกิดเพื่อโลหิตแห้งก่อนตัวแรกเลยนะครับเกิดแก่สตรีนะครับเพื่อโลหิตแห้งเนี่ยสาเหตุด้วยโลหิตเดินไม่สะดวกคุมมันก้อนกรณีที่ผู้หญิงเราเนี่ยมีรอบเดือนเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าฤดูเนี่ยมันเดินไม่สะดวกมันก็เกาะคุมเป็นก้อนเท่าประมาณฟองฟักฟองไข่ติดไขกระดูกสันหลังข้างในนะครับเกิดคือสตรีพอมันเกาะติดสันหลังแล้วเป็นไงก็ต้องเจ็บสันหลังบิดตัวจุกแน่นหน้าอกดังจะขาดใจใช่ไหมมันอันนี้เกิดกับผู้หญิงนะโลหิตแห้งเนี่ยแล้วโลหิตมันนึกถึงโลหิตมันเป็นน้ำใช่ไหมแต่มันดันแห้งแล้วเกาะเป็นก้อนนั่นเองมันไปเกาะที่ไหนเกาะติดกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นอาการก็เลยเจ็บสันหลังบิดตัวลำบากบิดตัวแล้วเจ็บจุกแน่นในอกดังจะขาดใจด้วยถ้าเกิดแก่บุรุษเกิดได้เหมือนกันนะครับเกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายสาเหตุก็โดยต้องพลิกพลาดตกต้นไม้ถูกทุบถองโบยตีนะหรืออุบัติเหตุก็ได้นะครับอาการก็ช้ำในอกโลหิตตกเกาะเป็นก้อนดานนะครับงั้นเวลาที่โบราณเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเลือดมันข้างมันเกาะเนี่ยเราก็คงต้องใช้อะไรครับใช้สมุนไพรตัวไหนช่วยกระจายเลือดได้ใบบกนะถูกต้องที่หมอที่โบราณบอกให้กินช่วยกระจายเลือดนะมะแก้ช้ำในนั่นเองนี่แหละก็คือเกิดอาการสันดคาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งได้ส่วนผู้หญิงก็บางทีก็เกิดจากฤดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายก็เกิดจากอุบัติเหตุทุบท้องโบยตีหรือเขาเรียกว่าไข้ต้องพิฆาตนะก็ได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสันนักขาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งอาการกระทำให้ร้อนยอกเสียดสันหลังนะครับอาการทำให้ร้อนยอกเสียดสันหลังหมายเหตุอาการทั้งสองอย่างนี้ถ้ากินยาร้อนโลหิตจะละลายออกมาเป็นลิ่มก้อนไหลลงสู่ทวารหนักได้ชื่อว่าอสัญจะโลหิตอสัญโลหิตเป็นอาสาธิยาโรคทำให้รักษายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีนี้ไปกินยาร้อนเข้ายานะโลหิตก็จะละลายออกมาแล้วก็ออกมาสู่ทวารหนักมันถ่ายออกมาเป็นเลือดนะเราเรียกอาการนี้ว่าเรียกอสัญจะโลหิตซึ่งจะเป็นอาการที่รักษายากนะครับอันนี้ก็เป็นสันดคาดเกิดเพื่อโลหิตแห้งนั้นเกิดเพื่อโลหิตแห้งนี้เกิดได้ทั้งหญิงและชายถูกไหมครับเกิดได้ทั้งหญิงและชายแต่อาการลักษณะคล้ายกันต่อไปสันนักขาดเกิดเพื่อการคำว่าการแปลว่าอะไรครับคำว่าการไปตอบหน่อยแล้วเราไปเจอคำว่าการหลายที่ไข้พิษไข้การกาฬสิงคีเนี้ยไข้ที่เป็นเม็ดปะคะอาจารย์เม็ดก็ได้กับสีดำใช่ไหมการแปลว่าได้สองอย่างคือเป็นเม็ดขึ้น
นะเป็นเม็ดขึ้นอย่างไข้พริกไข้กานเงี้ยมันออกมาเป็นสีเป็นเม็ดเป็นสีต่างๆแล้วก็บางคนก็กาลสิงคีก็หมายถึงสีดำนะออกมาดำเขาบอกว่าบังเกิดเป็นสันฐานดุดเม็ดข้าวสารหักเวลามัดเม็ดข้าวสารหักมันก็จะมีมันก็จะเห็นเป็นกลมๆใช่ไหมเป็นแนวขอบเขตที่ค่อนข้างชัดเจนมันก็เกิดได้หลายตำแหน่งนะการเกิดเป็นเม็ดขึ้นเลยเห็นไหมเป็นเม็ดถ้ามันเกิดขึ้นที่ดีที่ตับอาการก็จะข้างเพ้อข้อสอบก็จะชอบถามว่าการเกิดขึ้นที่ใดจะไม่เกิดอาการแบบไหนนะครับถ้าเกิดขึ้นที่ตับอันนั้นเกิดที่ดีข้างเพ้อจริงๆที่ตับมันก็กว้างกว่าน้ำดีใช่ไหมถุงน้ำดีที่ตับก็จะตับหย่อนตกโลหิตมีอาการดุดปีศาจเข้าสิงครับเวลาที่เป็นที่ตับถ้าเป็นที่ปอดก็ทำให้รู้สึกกระหายน้ำถ้าเป็นที่หัวใจก็นิ่งเจรจาไม่ได้อันสันนิษฐานเกิดเพื่อการเนี่ยเกิดขึ้นตำแหน่งไหนแล้วมีอาการเป็นอย่างไรจุดนี้จำไม่ดีนะครับข้อสอบก็มักจะถามว่าถ้าเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นอาการอย่างไรครับถ้าเกิดที่ไส้อ่อนไส้แก่ก็จุกโลหิตท้องขึ้นท้องพองดังมารกระใสนะครับกำหนด 7-8-9 วันโลหิตก็จะแตกออกมาลงไปทวารทั้ง9เรียกว่ารัตตปิตโรคนี่ไงครับเสียงรบกวนพื้นรัตตเนี่ยแปลว่าแดงปิตโรคก็คือมันความร้อนนั่นเองนั่นก็คือมันออกตามทวารทั้ง9เป็นอติไสยโรคก็คือรักษาไม่ได้นี่ทำไมอันนี้เกิดที่ไส้อ่อนนะครับเกิดในลำไส้จุกแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดยาอะไรที่แก้รัตตปิตโรคตัวยาไหนใครท่องตัวยามั่งทำได้ไหมมีใครรู้มั่งยาอะไรรู้ไหมมีคนที่สอนมันก่อนยาอะไรที่แก้รัตตปิตโรคที่จันเคยพูดไว้ให้ฟังวิดีโอเออห้ามั้งครับคนแล้วมีใครได้จุธามาศอย่าถามมาพูดเนี่ยจันแดงหรือเปล่าแก่นจันแดงเปล่าจันแดงมันขมเย็นอ่ะนะแก้รัตตปิตโรคอันนี้ก็เป็นสันที่สันทคาตเกิดเพื่อการที่กล่าวไปแล้วมีอยู่กี่ตำแหน่งครับคือนิดนึงที่ดีที่ตับที่ปอดแล้วก็ที่ไส้อ่อนไส้แก่ใช่ไหมครับตัวแรกนี่จำจุดประเด็นหลักๆยาพ่นนี่ยาพ่นผิวต่อไปสันนิษฐานเกิดเพื่อปัตตคาตอันนี้ก็เกิดขึ้นก็ทำให้ท้องผูกเป็นพันละดึกแล้วก็ให้เลือดแห้งเกิดเป็นวาโยก้านะครับพัดโลหิตให้เป็นก้อนอยู่ในท้องอันนี้ก็คล้ายๆกับครับสันนิษฐานเกิดเพื่อโลหิตแห้งใช่ไหมอันนี้มันเพื่อปัตตคาตนะครับแต่ก็ยังเป็นก้อนอันนั้นจะเกาะติดกระดูกสันหลังจำได้ไหมต่างกันนิดนึงอันนี้สันนิษฐานเกิดเพื่อปัตตคาตนะครับอันนี้อาการก็จะเจ็บทั่วกายเมื่อยบั้นเอวมือเท้าตายขัดเบานะครับขัดสะโพกท้องขึ้นตึงทวารเบาบริโภคอาหารไม่รู้รสปากเปื่อยเสียงแหบแห้งวิงเวียนศีรษะน้ำตาไหลตามืดหูตึงเมื่อจะเป็นให้มึนทั้งตัวไม่อยากอาหารนะอันนี้ก็ทำให้ร้อนให้หนาวนะครับทั้งนี้เกิดจากเพื่อปัตตคาตก็คือเกี่ยวกับเส้นนั่นน่ะแนวปัตตคาตเนี่ยต่อไปสันทคาตเผือกเกิดเพื่อกร่อนแห้งกร่อนนะครับกร่อนแปลว่าความสึกเสื่อมแต่งงี้ก้ามแล้วคณิตปิดเสียงไม่เสียงเข้ามาคณิตสันนิษฐานเกิดเพื่อกร่อนแห้งก็ให้เจ็บกระบอกตานะครับเจ็บเมื่อยไปทั้งตัวเจ็บที่สะดือตลอดอัณฑะกร่อนนี้ก็หมายถึงพวกมักจะหมายถึงอัณฑะได้เหมือนกันให้คันองคชาตแสบร้อนแล้วแตกเป็นน้ำเหลืองไหลซึมไปทำเม็ดงอกอยู่ในรูองคชาตเลยปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเป็นอาสาธิยโรคแสดงว่ามันการอักเสบเกิดที่ในช่ององคชาตนะครับตัวนี้ก
ร่อนแห้งตัวเนี้ยแล้วก็อาจจะไปถึงอัณฑะแน่นอนมันเกิดขึ้นในองคชาตแต่เป็นการติดเชื้อเข้าไปในช่องอวัยวะเพศนะครับถึงอัณฑะได้ทั้งเจ็บไปหมดบวมแต่อาการที่แตกที่น่าสนใจคือทำไมเจ็บกระบอกตาร่วมนะครับกระทบกระเทือนถึงกระบอกตาเลยเป็นอาสาธิยโรคแต่เกิดที่เม็ดงอกในรูองคชาตนะครับแล้วก็แตกเป็นน้ำเหลืองมีการอักเสบเหมือนฝีนะอันนี้เกิดที่ต่อไปองคสูตร4จำพวกองคสูตรนะครับองคสูตรอันนี้จะสัมพันธ์กับฤดูนะครับองคสูตรในคิมหันตฤดูเดือน5 6 7อันนี้ก็ข้อสอบข้อชอบออกว่าองคสูตรในเดือนนี้นะครับเป็นอย่างไรองคสูตรในเดือน5 6 7คิมหันตฤดูเกิดเพื่อโลหิต3ลม2คือสาเหตุเกิดจากโลหิตและลมนั่นเองเกิดที่ไหนครับเกิดที่อัณฑะนะครับข้างขวานั้นบวมแดงดังผลตำลึงสุกอักเสบที่อัณฑะเลยนะครับองคสูตรเกิดที่ข้างขวานะครับอัณฑะข้างขวามีอาการยังไงแสบร้อนเป็นกำลังโลหิตมักลงไปตามช่องปัสสาวะเวลาปัสสาวะออกมาเป็นเลือดเลยนะให้ปวดแสบร้อนตามเส้นเจ็บแต่สองราวข้างเสียดแทงอุจจาระเป็นพันละดึกขัดปัสสาวะเดินไม่สะดวกแน่นอนนะครับมันก็ปัสสาวะลำบากแสบร้อนแล้วก็อาจจะเป็นเลือดลักษณะแดงเลือดร้อนออกมาพูดง่ายมันก็คือเป็นการอักเสบที่ในที่อัณฑะนะครับแล้วก็มันก็กระทบต่ออะไรครับมันก็กระทบต่อองคชาตหรือท่อปัสสาวะด้วยก็ทำให้ลำบากนั่นเองปัสสาวะออกมาลำบากขัดไปหมดนะครับออกไม่สะดวกแล้วก็เจ็บด้วยปวดแสบปวดร้อนด้วยอันนี้เป็นองคสูตรนั้นก็เป็นภาวะถ้าแผลปัจจุบันก็คือเป็นการภาวะการติดเชื้อที่อยู่บริเวณอัณฑะนั่นเองนะครับองคสูตรในคิมหันตฤดูส่วนองคสูตรในวสันตฤดู8 9 10เกิดเพื่อลม2โลหิต1สาเหตุเกิดจากเลือดและลมทั้งนั้นแหละเจ็บในอกขาทั้ง2ข้างปลายเท้าทั้ง2บ่าทั้ง2สถานร้อนหนาววิงเวียนหน้าตาชักหลังงอปัสสาวะให้แสบร้อนในรูองคชาตอุจจาระเป็นมูกเลือดเห็นไหมว่าองคสูตรต้องเกี่ยวกับองคชาตแล้วก็หรือบางคนก็อัณฑะถูกไหมครับแต่ในองคสูตรในเดือน8 9 10วสันตฤดูนี้นะก็จะเกิดที่รูองคชาตชัดเจนนะจำไว้นะแต่ถ้าเป็นองคสูตรในคิมหันตะนี้เกิดที่อัณฑะใช่ไหมพอองคสูตรในวัดสันตะนี้เกิดที่องคชาตนั้นให้ดูตำแหน่งสังเกตจุดไว้นะครับทีเราบางทีอาจจะไม่ต้องจำทั้งหมดแต่จำจุดเด่นไว้เพราะเขาสอบมาเนี่ยเขาสอบเขาจะต้องให้ข้อมูลมาทั้งหมดนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดให้ดูจุดเด่นส่วนองคสูตรในเหมันตฤดูเสมหะเข้ามาเกี่ยวโลหิต2ปวดในรูองคชาตอีกแล้วครับปัสสาวะเล็ดปัสสาวะหยดย้อยเจ็บบั้นเอวนะครับทานอาหารไม่ได้นานเข้าไส้ขาดออกมาก็ตายอ้าวอันนี้รุนแรงมากนะครับในเหมันตะก็ปวดในรูองคชาตแน่นอนปัสสาวะหยดย้อยลำบากมากนะฮะเจ็บบั้นเอวนี่ก็ปวดลามไปถึงบั้นเอวด้วยนี่เป็นองคสูตรในเดือนในเหมันตฤดูส่วนองคสูตรในสันติปาตฤดูคือในช่วง2 3 4เดือน2 3 4บังเกิดด้วยโลหิตสันนิบาตอันนี้อาการหนักอันนี้ก็ทําให้ผิวอัณฑะดําเห็นมั้ยอันนี้เกิดที่อัณฑะนะครับบวมมีพิษร้อนมากอัณฑะฟกข้างเห็นมั้ยฟกข้างนึงเจ็บตาข้างนึงปวดศีรษะข้างนึงปัสสาวะเป็นน้ําเหลืองโลหิตทานอาหารไม่ได้อาเจียนลมเปล่าคอแห้งน้ำลายเหนียวตกมุกเลือดร้อนในตาสวิงสวายเห็นไหมว่าบางคนนี่มีอันนี้มีผลต่อตาเลยนะครับเจ็บตาด้วยเจ็บที่ศักนะดูช้ำรั่วสี่จำพวกเฉพาะสตรีอันนี้ก็เกิดเฉพาะสตรีนั้นองคสูตรนี่เกิดเฉพาะใครครับผู้ชายผู้หญิงองคสูตรผู้ชายองคสูตรเกิดเฉพาะผู้ชาย
แต่มาดูช้ำรั่วนี่เกิดเฉพาะสตรีนะครับมาดูพวกหนึ่งเกิดเพราะสตรีคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เนื่องจากมดลูกไม่เข้าอู่ก็จะปวดขึ้นกลับมาอยู่นานเข้าก็กลายเป็นหนองและโลหิตราว 2-3 เดือนจะมีโลหิตจางๆไหลออกมาปนกับน้ำเหลืองอันมีพิษไหลไปถึงไหนก็มีผื่นขึ้นทำให้ขอบทวารเป็นหัวขาวๆแตกเปื่อยลามไปอันนี้เกิดเฉพาะสตรีนะครับสาเหตุเกิดจากอยู่ไฟไม่ได้น่าจะเกิดจากการติดเชื้อนี่แหละของเสียไม่ได้ถูกขับออกทั้งหมดใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นช้ำรั่วขึ้นมาช้ำรั่วนะฮะเวลาปัสสาวะก็คงจะปวดแสบด้วยเพราะว่ามันอยู่อวัยวะจริงๆมันเกิดที่อวัยวะเพศใช่ไหมปวดแสบร้อนคันในช่องคลอดเนี่ยไหมขอบทวารปวดเสียวในมดลูกปัสสาวะหยดย้อยนั่นเองเพราะช่องสองช่องมันอยู่ใกล้กันมากช่องสตรีแล้วก็ช่องปัสสาวะใช่ไหมครับมันก็สามารถติดเชื้อถึงกันแต่หลักๆแล้วมันอยู่ในช่องคลอดหรือมดลูกเลยตรงนี้มีการอักเสบแล้วก็หลายหยดย้อยออกมาใช่ไหมคันในช่องคลอดปวดแสบปวดร้อนด้วยเพราะว่าเวลาคลอดบุตรแล้วเนี่ยน้ำเข่าปลาออกไม่หมดเลยใช่ไหมอยู่ไฟไม่ได้มดลูกไม่เข้าอู่พวกนี้ก็มีผลทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องจากที่หลังคลอดบุตรก็เลยเกิดอาการติดเชื้อภายในช่องโพรงช่องมดลูกแล้วก็หรือตัวมดลูกได้นะครับก็เลยมีผลต่อน้ำปัสสาวะด้วยนะครับปัสสาวะหยดย้อยเพราะมันอักเสบอะใกล้เคียงกันบางอย่างก็ช้ำรั่วบางอย่างเกิดจากการเสพเมถุนมากเกินไปปากทวารเปื่อยเน่าได้รับความชอกช้ำภายในถึงปากมดลูกจึงเกิดเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเน่าร้ายไหลหยดย้อยลุกลามกัดเนื้ออ่อนภายในอันนี้เสพเมถุนมากเกินไปอย่างผู้หญิงที่ขายบริการต่างๆเนาะก็มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคพวกนี้ได้นะครับเกิดเพราะฝีที่มดลูกเห็นไหมครับบวมปัสสาวะเป็นน้ำเหลืองบางครั้งเหมือนน้ำข้าวปลาก็ยังมีความสัมพันธ์กับน้ำปัสสาวะแต่จริงๆแล้วเกิดที่มดลูกมันก็คงไม่เกิดที่มดลูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปนลูกกับกระเพาะปัสสาวะอยู่ติดกันมากมันก็เลยมีผลต่อกันได้ก็เลยปัสสาวะเป็นน้ำเหลืองแสดงว่าติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วยนะครับตัวเนี้ยก็เลยออกมาเหมือนน้ำข้าวปลาอาการให้เจ็บปวดที่มดลูกเป็นกำลังถ้าเป็นฝีนะขัดเสียวที่หัวเหนาปัสสาวะหยดย้อยเห็นไหมมันอักเสบไปด้วยจำพวกหนึ่งกับสตรีรุ่นสาวที่ยังไม่เคยมีฤดูร่วมเมถุนกับบุรุษหรือถูกข่มขืนจากชายทำให้ถึงโลหิตออกจากทวารนะครับอันนี้ก็เกิดจากหญิงที่ยังไม่เคยมีฤดูนะครับถูกข่มขืนแล้วก็ทำให้ปวดแสบจนกลายเป็นแผลเน่าเปื่อยขัดสวะปัดนะมีการขัดปัสสาวะและหยดย้อยเกิดที่มดลูกนะครับอันนี้เกิดเพราะฝีเป็นฝีเลยเพราะว่าเกิดกับผู้หญิงที่ไปอาจจะไม่ยังไม่มีฤดูแล้วก็ไปคือยังไม่พร้อมอ่ะแล้วก็ไปถูกข่มขืนนะครับช้ำรั่วอีกอันหนึ่งก็คือเกิดเพราะสตรีชอบประกอบเมถุนสำส่อนเป็นเนืองนิดกามโรคนั่นเองนะครับก็คือติดเชื้อนั่นเองอาการแสบร้อนในช่องคลอดทั้งช่องทวารเบาก็สัปสวะหยดย้อยเจ็บขัดหัวเน่าแน่นอนมันก็อักเสบหมดมันก็มีอาการพวกนี้แหละนะเพราะฉะนั้นช้ำรั่วก็เกิดจากช้ำรั่วเกิดจากใครครับสตรีอยู่ไฟไม่ได้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งช้ำรั่วเกิดจากอะไรได้อีกหนึ่งอยู่ไฟไม่ได้สองเสพเมถุนมากไปใช่ไหมครับเกิดฝีที่มดลูกแล้วก็ฝีแล้วก็ช้ำรั่วเกิดจากชอบเสพเมถุนเป็นกามโรคอันอาการก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับ
นี่มาดูคำว่าอุปทมนะครับหรืออุปทังสโรคซึ่งมี4จำพวกนะครับอุปทมคืออะไรก็มีอุปทมเกิดเพราะการอักเสบเนื่องจากเสพเมถุนกับสตรีที่ยังไม่ได้มีฤดูแสดงว่าอันนี้เกิดกับผู้ชายใช่ไหมหรือข่มขืนกระทำชำเราด้วยความกำหนัดสตรีเพศพรหมจรรย์พรหมจารีเมื่อกี้มีรู้กำหนดยินดีก็ทำให้องคชาตช้ำดอกนะกลายว่าอันนี้เกิดผู้ชายนะครับเป็นหนองโลหิตไหลออกมาตามช่องทวารเบาได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนปัสสาวะไม่สะดวกในลำช่องปัสสาวะบวมน้ำหนองไหลออกมานะก็เป็นการอักเสบของผู้ชายวัยเพศผู้ชายเพราะว่าไปเสพเมถุนกับสตรีที่ไม่มีฤดูนั่นเองมันก็เกิดการบาดเจ็บเนาะผู้หญิงก็บาดเจ็บได้ใช่ไหมผู้หญิงอุปทมเกิดเพราะเสพเมถุนกับสตรีแพทย์สยาสำสอนการตัณหาอันเป็นอาจินด้วยเหตุที่ทวารชุ่มไปด้วยโรคลามกตามการตัณหาคันชายไปร่วมประเวณีนะประเวณีด้วยสตรีนั้นก็กระทำให้บังเกิดเป็นสมมุติว่าอุปทมหรือกามโรคนั่นเองนะครับเกิดอันนี้ก็เกิดกับใครครับเกิดกับผู้ชายนะครับใช่ไหมเกิดกับผู้ชายอุปทมเกิดเพราะโทษดานกระสายก่อนและการละมูดบังเกิดกับบุคคลบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มักมากในกามตัณหาหรือสมณะชีพามมักเกิดขึ้นตั้งขึ้นมาตั้งแต่สะดือถึงหัวเหนาเรียกโรคบุรุษนั้นคำว่าโรคบุรุษจะไม่ดีนะครับเป็นเกิดเป็นอุปทมเกิดเพราะโทษดานกระสายกรดและการละมูดพวกนี้คือถึงเวลาที่มีกำหนัดแล้วไม่ได้ปลดปล่อยออกไปนะพวกน้ำกามพวกนี้มันก็ถูกขังนานนะถูกขังนานก็เลยเกิดเป็นโรคนี้ได้อุปทมขึ้นมาได้เป็นการละมูดเลยนะครับนี่เม็ดขึ้นในช่องทวารเบานั่นเองอาการขัดปัสสาวะคือนะเพราะกล่อนถึงองค์กำเนิดองค์กำเนิดบวมเห็นไหมครับให้แสบร้อนปัสสาวะไม่ได้ขั้นนานเข้ามักกลายเป็นหนองโลหิตปวด มันก็มีปัญหาอีกก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ถูกขับน้ำกามออกอย่างเช่นสมณะชีพสมณะหรือพระใช่ไหมหรือที่ถือศีลพวกเนี้ยปรากฏร่างกายมันก็มีกลไกอยู่แล้วเนาะถึงเวลาน้ำกามไม่ได้ถูกขับออกขังไว้ก็เกิดเป็นอุปทมชนิดนี้ได้นะครับเกิดเพราะโทษดานกระสายก่อนและการละมูดนั่นเองสำสอนก็เป็นอุปทมเกิดเพราะนิ่วบุรุษกายเป็นคชราชมักเกิดที่ปลายองค์กำเนิดแล้วลามไปในช่องปัสสาวะองค์กำเนิดบวมแล้วแข็งเป็นดานก็อันนี้ก็อุปทมเกิดผู้ชายใช่ไหมกลายเป็นเกิดที่อวัยวะเพศนั่นเองแล้วก็ลามเข้าภายในเขาเรียกว่าเกิดพอนิ่วนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือไส้ด้วน4จำพวกนะครับเกิดจากภายนอกถึงภายในถ้าไส้ด้วนนะข้อสอบชอบถามไส้ด้วนกับไส้ลามไส้ด้วนเนี่ยเกิดจากภายนอกแล้วมันลามเข้าไปกินภายในทำให้อวัยวะขาดเลยนะครับส่วนไส้ลามนั้นเกิดจากการอักเสบข้างในแล้วก็ลามมาข้างนอกจนอวัยวะขาดอันนี้ต่างกันไส้ด้วนก็มี4จำพวกเกิดกับผู้ชายเหมือนกันเกิดจากชายชอบเสพเมถุนสำสอนจึงเกิดเป็นเม็ดข้างในและข้างนอกมีหนองออกมาเป็นฝีที่หน้าขาหรือฝีมะม่วงบางทีเป็นเม็ดทั่วร่างกายนั่นเองนะช่วงเข้าข้อออกดอกใช่ไหมครับเป็นฝีมะม่วงฝีมะม่วงคืออะไรครับใครทราบบ้างฝีมะม่วงชาตีฝีมะม่วงคืออะไรต้องถามผู้ชายไม่รู้จักอาจารย์ไม่เคยไม่รู้จักเออ เด็กบริสุทธิ์รู้จักแต่ข้าวเหนียวมะม่วงอาจารย์รู้จักข้าวเหนียวมะม่วงฝีมะม่วงก็คือการอักเสบติดเชื้อแล้วต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตรงขาหนีบเราเนี่ยเวลาติดเชื้อขึ้นมาต่อมขาหนีบเนี่ยมันมีเป็นต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมมันก็ต่อสู้ไงมันก็ต่อสู้กับเชื้อโรคก็เลยเกิดการบวมขึ้นมาเวลาเดินก็ต้องเดินกระเพกนะครับเดินเหมือนขากลางๆเพราะเดินชิดไม่ได้ถ้าผู้ชายเดินขากลางๆทางๆนั่นแหละเอาละเขาก็จะมักแซวกันนะไอ้นี่เป็นฝีมะม่วงแง่เลยงั้นเดินต้องเก็บอาการก็การไปสัมสอนนะครับตัวนี้
อาการเจ็บปวดยิ่งนักขัดยอกตามกระดูกขัดปัสสาวะอะไรก็เกี่ยวข้องกับปัสสาวะได้หมดแหละมันอักเสบอ่ะเนาะเกิดจากชายเสพเมถุนกับสตรีซึ่งกำลังมีประจำเดือนทำให้เกิดเป็นเม็ดเป็นแผลพื้นภายในเป็นเม็ดเป็นผื่นเป็นวงเป็นแผ่นตามร่างกายภายนอกนะอันนี้ก็เหมือนกันติดเชื้อเหมือนกันนะกำลังมีประจำเดือนผ่าไฟแดงใช่ไหมอันนี้เกิดจากชายเสพเมถุนรุนแรงกระทบชอกช้ำภายในนี่รุนแรงไปนะลักษณะเป็นเม็ดเป็นแผลมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาบางทีเป็นเม็ดที่องคชาตหรือตามร่างกายเชื้อมันกระจายเม็ดเชื้อเข้าสู่ในกระแสโลหิตปั๊บเม็ดมันก็เลยขึ้นตามร่างกายได้ใช่ไหมฮะเข้าบางคนบอกเข้าข้อออกดอกเนี่ยนี่ก็เกิดเพราะกระทำชอกช้ำไปมากไปก็อักเสบให้ปวดยิ่งนักบางทีขัดตามข้อด้วยเห็นไหมเข้าข้อออกปัสสาวะขัดแสบเกี่ยวกับปัสสาวะทั้งนั้นแหละนะครับเกิดจากชายเสพเมถุนกับสตรีแพทย์สยามลามกเกิดเป็นฝีอุปทมกามโรคเป็นเม็ดที่ปลายองคชาตในช่องปัสสาวะแล้วก็แตกเป็นโลหิตน้ำเหลืองน้ำเหลืองออกมาบ้างก็กลายเป็นฝีเห็นไหมมันก็เชื่อมโยงการกระทำพิษให้ปวดแสบร้อนดังไฟลวกบางทีให้เน่าแต่ปลายองคชาตลามเข้าไปภายในช่องปัสสาวะทำให้ปวดแสบขัดปัสสาวะเห็นไหมเน่าเลยนะครับงั้นตอนนี้ไส้ด้วนได้นะครับมันเน่ามันเสียไปก็ทำให้ไส้ด้วนได้เลยส่วนไส้ลามคืออะไรไส้ลามก็มีลักษณะผุดเป็นเม็ดเหมือนกันแต่เม็ดนั้นเกิดจากภายในออกมาภายนอกนะภายในลุกลามถึงหัวเหน่าท้องน้อยผุดขึ้นดังฝีนะครับอันนี้มันเกิดเหมือนเป็นฝีเล็กๆอยู่ข้างในแล้วผุดขึ้นไปนะแต่เป็นหนองออกทางช่องปัสสาวะชายหญิงเป็นได้เหมือนกันนะครับถ้าไส้ลามเนี่ยแต่ถ้าไส้ด้วนก็เป็นกับผู้ชายไส้ลามเป็นได้ผู้หญิงผู้ชายคือการอักเสบนั่นเองนะอาการจะปวดบวมจุกเสียดแน่นในอกโดยน้ำเหลืองซึมเข้าไปในลำไส้ทำให้อาเจียนท้องเดินเป็นมูกเลือดเบื่ออาหารปวดขัดตามข้อกระดูกปัสสาวะแสบยิ่งนักเวลาปัสสาวะแสบเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในช่องลำปัสสาวะแน่ผู้หญิงผู้ชายเป็นได้นะครับตรงนี้อันนี้เรามาดูคำว่าโทสันนิษฐานเราเรียกตัวนี้ว่าโทสันนิษฐานเกิดได้ทั้งชายทั้งหญิงในสตรีโทสันนิษฐานนี่คืออะไรในสตรีเกิดด้วยโลหิตแห้งเห็นไหมจำได้ไหมสันนิษฐานเกิดเพื่อโลหิตแห้งนั่นเองใช่ไหมที่ว่ามันเป็นเข้าขนาดฟองไก่เกาะติดกระดูกสันหลังนั่นน่ะนะครับที่เราเรียกสันนิษฐานโลหิตเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นโทสันนิษฐานก็ได้นะทำให้ลงไปโลหิตลิ่มก้อนออกมาบางทีก็แตกนะตกในทวารหนักทวารเบาเป็นดังน้ำชันหมากจางๆดุดดังหรือบางทีก็ดุดดังดินสอพองถ้าเป็นบุรุษย่อมเป็นไข้พิษต่างๆเห็นไหมฮะตกต้นไม้ถูกทุกท้องโบยตีแล้วก็เลยมันอักเสบช้ำนะครับโลหิตคุมกันเป็นก้อนที่กล่าวมาแล้วตอนแรกนะครับทำให้เจ็บร้อนเสียดในอกเสียดสันหลังวางยาผิดนะโลหิตนั้นก็กระจายออกมาตามกระดูกสันหลังได้ชื่อสันนิษฐานโลหิตลงสู่ทวารหนักทวารเบาคนทั่วไปเรียกว่าอาสันตคาตคำต่างๆเหล่านี้ก็ให้ดูนะคำสันนิษฐานโลหิตอาสันตคาตมันคืออะไรไส้ด้วนไส้ลามคืออะไรนี่มาดูตีสันตคาตอันนี้ก็คือการเกิดเพื่อสันตคาตเกิดเพื่อการใช่ไหมที่เกิดที่ดีตับหัวใจอันนี้เป็นเม็ดข้าวสารหักที่กล่าวมาแล้วหรือไส้อ่อนอันนี้จำให้ดีนะครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ดีก็คือจะด้วยผีนะครับข้างเพอที่ตับลงเป็นโลหิตไส้อ่อนก็จุกเสียดท้องมารที่ปอดอันนี้จันสรุปอีกทีนะครับที่ปอดก็หายน้ำแล้วก็ที่หัวใจก็เป็นไงครับแน่นิ่งไปไม่สมปรฤดีใช่ไหมครับตรงนี้ข้อสอบชอบออกนะครับให้ดูตรงนี้ทีนี้ก็มียานะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้คนที่สอบเวทปี3ต้องจำยาตัวนี้นะครับถ้าคุณเจอข้อสอบ
เรื่องนี้คุณต้องเขียนยาได้ด้วยเพราะข้อสอบในสภาเนี่ยออกบ่อยมากจำยาสีตำรับนี้ไว้ดีนะครับยาแก้ปัสสาวะขาวนะขาวข้นดั่งน้ำข้าวเช็ดก็คือทุเรศวาสาใช่ไหมครับทุเรศวาสาตัวที่หนึ่งการบูนเทียนดำผลเอ็นอัมพันแห้วหมูขิงแห้งนะครับมี6ตัวเองเสมอภาคบวกเป็นผงละลายน้ำกระสายครั้งละ1ช้อนชาวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นงั้นไฟบังคับนะครับไฟบังคับคุณต้องจำยาแก้ปัสสาวะสีต่างๆได้นะครับยาแก้ปัสสาวะสีเหลืองดั่งน้ำขมิ้นลูกสมอไทยมหาหิงรากเจตมูลเพิงสารส้มสุพรรณถันแดงเทียนดำดอกคำไทยอันนี้ก็จะมี 6-7 ตัวนะบดเป็นผงละลายน้ำมะนาวครั้งละครึ่งช้อนชานะครับวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นจำนะครับจะเดี๋ยวจะทำไฟล์ให้หนังสือเราก็มีนะครับน้ำปัสสาวะสีแดงดั่งน้ำฝางต้มหัวแห้วหมูรากมะตูมเทียนดำรากเสนียดใบสะเดาอังกาบรากอังกาบนะผลเอ็นโกซอสเกลือสินเทาสิ่งละ2บาทอันนี้แก้สีแดงน้ำฝางบดละลายน้ำอ้อยแดงนะครับเห็นไหมว่าระวังให้ดีนะครับตรงน้ำกระสายเนี่ยต้องเขียนให้ถูกด้วยนะครับเห็นไหมแดงก็น้ำอ้อยแดงครั้งละ2เวลาเช้าเย็นเหมือนกันแล้วก็ปัสสาวะสีดำดุดน้ำครามหรือน้ำครามเลยรากยะนางกระทุงหมาบ้าแห้วหมูแก่นขี้เหล็กขมิ้นอ้อยน้ำรากหนามรอบตัวนะครับเถาวัลย์เปรียงฝังเสนชนกาศรากตะไคร้หางนาคไพรรากหวายขมตัวนี้ยาวหน่อยนะครับวิธีจำสั้นๆเอารับประทานต้ม3เอา1ครั้งละ1ช้อนโต๊ะ3เวลาก่อนอาหารก็แก้ปัสสาวะสีดำดุดน้ำครามนั้นน้ำปัสสาวะสีต่างๆจากทุเรศวาสาเนี่ยให้เตรียมยาด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ก็สรุปไว้ทีว่าทุเรศวาสาสีชมพูซึ่งมีสีต่างๆก็มีอาการปวดหัวหนาวแสบองคชาตสะบัดร้อนหนาวนะครับมุตตคาตสีชมพูก็คือมันต้องแดงขุ่นข้นแล้วก็มีเสียวมีโลหิตสดมีน้ำหนองช้ำสีแดงขุ่นข้นนะสีแดงขุ่นข้นสีดุดน้ำคร่ำอันนี้เกิดถ้าเคาะกระทบชุบช้ำนะครับปวดขัด2รอบข้างตามเส้นปัตตคาตเคลื่อนกายลำบากบริโภคอาหารไม่ได้เจียนลมเปล่าอันนี้ก็สรุปเป็นไฟล์นี้ให้ดูอีกทีหนึ่งมุตกิจสีชมพูเห็นไหมครับอาการเป็นไงเดี๋ยวจะข้ามไปสันนคาตสีชมพูสรุปไว้ให้แล้วนะครับแยกไว้ให้ด้วยอย่าทำเป็นไฟล์ส่งให้สันนคาตเกิดเพื่อการเป็นยังไงลักษณะอาการมันแยกกันตรงไหนนะสันดาคาตเกิดเพื่อการเป็นอย่างไรเรียกอย่างไรจารย์สรุปเป็นชาร์ตให้แล้วสันดาคาตเกิดเพื่อปัตตคาตเรียกโทสันดาคาตสันดาคาตเกิดเพื่อก่อนแห้งเป็นยังไงทำเป็นชาร์ตไว้ให้องค์กระสูตร4อย่าง4จำพวกนะครับตามเดือนใช่ไหมครับตามเดือนอันนี้พูดไปแล้วชำรั่วอาจารย์ก็แยกไว้ให้นะครับให้ดูให้แยกระหว่างลักษณะและอาการลักษณะคือสิ่งที่เรามองเห็นอาการคือสิ่งที่คนไข้รู้สึกนะครับเกิดเพื่ออะไรบ้างอาจารย์แยกเป็นชาร์ตไว้ให้เป็นช่องตารางไว้ให้เพื่อจะได้สรุปง่ายโอเคจะทำไฟล์ PDF ให้อุปถมอันนี้พูดมาหมดแล้วแหละไส้ด้วนใช่ไหมเกิดเพราะอะไรบวมไส้ด้วนไส้ลามเห็นไหมไส้ด้วนอีก4จำพวกเกิดกับชายอะไรก็ว่าไปนะอาจารย์สรุปไว้หมดแล้วโอเคเอาละวันนี้เราก็3คัมภีร์ลวดในรอบเช้าเสร็จครึ่งวันฮัลโหลเป็นไงอ้าวตื่นได้แล้วตื่นแล้วค่ะก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าอาจารย์สรุปไว้เป็นชาร์ตเป็นอะไรให้แล้วแต่ไฟบังคับของทุเรศวาสาคือต้องท่องตัวยานะเพ
พอในภาคปฏิบัติยิ่งเวทปี3ที่จะสอบภาคปฏิบัติทีเนี้ยนะครับก็จะต้องจำยานะครับปี2ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ต้องทำรีบทำตารางสอนไอ้ตารางสอบตารางพรีเซนต์สรุปแล้วก็คือเราจะภาคทฤษฎีจะให้สอบผ่านออนไลน์เนาะใช้ Google Form นะครับมีเวลากำหนดส่วนภาคปฏิบัติของเภสัชปี2ต้องสอบแลบกริ้งนะเวทปี3ต้องมาสอบปฏิบัติทั้งอัตนัยแล้วก็ปฏิบัตินวดไทยปี2ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มพวกนี้จะต้องไปที่สถาบันไปที่โรงเรียนเราเนาะจะได้ไม่แออัดแล้วก็เพราะว่าการสอบปฏิบัติมันจะเข้ามาทีละคนนะลูกมันก็ไม่แต่ละคนก็อาจจะแบ่งช่วงเวลาไว้ให้ว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายเวลาเดินทางคุณอาจจะไม่ต้องรีบร้อนคนช่วงบ่ายก็มาที่หลังก็ได้ช่วงเช้ามาก่อนกับก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยเสร็จช่วงบ่ายอีกรอบนึงเงี้ยนั้นมันก็จะไม่เจอกันนะมันก็ลดการที่จะมาอยู่รวมกันเนาะโอเคไหมมีใครมีเสนอไอเดียอะไรสุธีราว่าไงลูกค่ะอาจารย์คือดีค่ะใช่ไหม ดีค่ะอาจารย์ครับยังไงก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ครับหมายถึงว่าที่จะสอบของปี2ภาคทฤษฎีนี่คือเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แล้วครับอาจารย์ครับทั้งหมดคือทฤษฎีจะสอบออนไลน์ทั้งหมดนะทุกปีทุกชั้นปีเลยนะครับจะไปที่โรงเรียนเฉพาะในภาคปฏิบัติของปีอย่างเภสัชปี2รถไทยปี2อะไรเงี้ยเวทปี3พดุงคันแต่พดุงคันเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่าเดี๋ยวเพราะเขาไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติกันเลยก็จะต้องเลื่อนไปว่าไงคะยุภาพรอาจารย์ค่ะไม่ว่าค่ะอาจารย์อยากทราบวันสอบค่ะอ๋อเดี๋ยวกำลังจะเตรียมออกอยู่เพราะมันมีเตรียมตารางพรีเซนต์เตรียมตารางสอบด้วยนะครับก็จะรู้ล่วงหน้าแหละจะออกภายในไม่กี่วันเนี่ยกำลังจะเตรียมอ่ะอาจารย์ค่ะค่ะรบกวนนิดนึงค่ะประเด็นทำการบ้านเรื่องโรคลมมาค่ะไอ้ที่อาจารย์ส่งมามันไม่มีไอ้ตัวให้ดูอาจารย์ดูหนาวแล้วโอ้อยู่ภาพรหนาวแล้วอยู่ประเทศอะไรเรื่องลมไม่มีเดี๋ยวลมอยู่ในเล่ม2เล่ม3ไงลูกแล้วก็อาจารย์ส่งไฟล์ไปให้ก็มีที่สรุปหนังสือนวดไทยเล่ม2 3ไงลูกเห็นป่ะอาจารย์พอดีไฟล์สรุปใน Google Classroom ไม่มี attach นะครับผมไม่ได้ attach อ๋อไม่ได้ส่งมาให้เหรอครับอาจารย์เขียนแต่ว่าไอ้ไฟล์แนบมันไม่มีอะครับอาจารย์เหรอโอ้โอเคๆๆเดี๋ยวไปส่งให้2ครั้งเลยค่ะอาจารย์ก็เออโทษทีอ๋อแล้วอาจารย์นึกว่าแนบไปแล้วนะอืมโอเคเดี๋ยวแนบไปให้เรื่องลมเนาะจ้ะโอเคมันมีไฟล์ทำให้อยู่หรือถ้าไม่มีก็ไปดูในหนังสือเล่ม2 3ได้ครับนะว่าด้วยเส้นสัตตคาตปัตตคาตรัตตคาตอะไรต่างๆนะแต่อาจารย์ก็ทำไฟล์สรุปไว้ให้อยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวส่วนไฟล์ทิพมลาที่สรุปเป็นแก๊กจำนี่ให้ไปยังหรือลืมไปแล้ว ยังไม่เห็นนะคะอาจารย์ไม่เห็นเหรอโอเคเวทโอเคเดี๋ยวโอเคนวดกับเวทนะเดี๋ยวจะสรุปไฟล์ตัวนี้ส่งให้ในไลน์ก่อนนะค่ะเป็นไลน์โรงเรียนนะครับเป็นไลน์โรงเรียนก็มี3คัมภีร์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ทำมาสรุปไว้แล้วโอเควันนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรวันนี้อาจารย์จะขอครึ่งวันเนี่ยเราเสร็จครึ่งวัน3คัมภีร์แล้วไม่มีค่ะอาจารย์มีใครสอบถามอะไรไหมครับสรุปแล้วก็คือต้องอ่านท่องแล้วก็จดแล้วก็จำเวทไม่มีสอบปฏิบัติไหมคะ
เวทปี2เหรอยังครับยังคือเวทปี3เท่านั้นที่จะจบเพราะว่าอาจารย์จะลดการเดินทางลดการเข้ามาพบกันก็แค่นั้นเองแต่นี้ของเวทปี3มันจำเป็นเภสัชปี2ที่เขาจะจบเนี่ยต้องเคลียร์พวกนี้เสร็จก่อนนะครับของพวกเราที่จะขึ้นชั้นนั้นยังมีเวลายังอยู่กันได้อีกปี2ปีอะไรก็ว่ากันแต่คนที่เขาจะจบเนี่ยต้องสอบให้ครบสมบูรณ์นะครับนะอาจารย์คะมีสงสัยอยู่ตัวนึงอะค่ะว่าตัวสีสุนทรวาทอะค่ะอันนี้ว่าในหนังสืออะมันระบุเป็นสีอัคคณีสันตวาทมันคือตัวเดียวกันไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงที่เราสรุปไว้สีตั้งแต่ตอนแรกในชาร์ตมันจะเป็นสีสุนทรวาทอะค่ะแต่ในหนังสือในหนังสือเดียวกันอาการเดียวกันค่ะใช่ค่ะมันบังเกิดที่กระเพาะปัสสาวะใช่ใช่อัคนีสันตวาทก็เลยสงสัยว่ามันตัวเดียวกันไหมคะจ้าตัวเดียวกันขอบคุณมากค่ะอัคนีสันตวาทนะใช่ใช่แต่นี้อาจารย์อาจจะเขียนในนี้ไม่ตรงหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ที่เท่าไหร่นะอาจารย์อุละคาวาดโอเคเดี๋ยวขอแก้ไขตรงนี้นะสุนทรอัคคีอัคคีสันทวาทเนาะในหนังสือเวทมันระบุเป็นสีอัคคีสันตวาสันทวาทอะค่ะใช่แต่ว่าในชาร์ตขึ้นเป็นสีสุนทรวาทค่ะหน่อยเลยไม่แน่ใจว่าตำราบางตำราตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับดูจากลักษณะอาการเลยลูกค่ะดูลักษณะอาการพี่ดันแค่ไขแล้วโอเคเดี๋ยวเราถ้าไม่มีอะไรก็ไปเตรียมดูตำราพักผ่อนเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปส่งไปให้นะครับโอเควันนี้เราก็จบแค่เที่ยงเนาะรวดเร็ววันนี้คือสรุปทั้ง3คำพีเดี๋ยวถ้าอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ให้ใช่เดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็นไฟล์ก่อนขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ